ขอต้อนรับท่านผู้มีเกียรติทุกท่านเข้าสู่การแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟต์เศรษฐีเรือทองพบกับ2ผู้ดำเนินรายการเป๊กเปรมนัสสุวรรณานนท์และเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนากุลสวัสดีครับผมเป๊กเปรมนัสสุวรรณานนท์ครับสวัสดีครับผมเดี่ยวสุริยนต์อรุณวัฒนากุลนะครับวันนี้คึกคักเป็นพิเศษส่งเสียงดังๆหน่อยครับพวกเราชาวลพบุรีบรรยากาศวันนี้ต้องมันสุดๆแน่นอนเพราะเราห่างไปประมาณกว่า3เดือนคิดถึงนะฮะคิดถึงมากและนักกีฬาฟิตมากร่างกายต้องการปะทะมากวันนี้ต้องการมากๆรวมถึงพวกเราเหมือนกันนะฮะอยากจะมาปะทะทุกคนวันนี้เป๊กเดี่ยวมาถึงลพบุรีครับตรงนี้ถูกต้องเลยนะครับทุกท่านครับสวัสดีทุกท่านที่ชมอยู่ทางด้านช่อง8นะครับแล้วก็อีกหลากหลายท่านทั่วประเทศเลยครับที่ชมอยู่ผ่านทาง YouTube Live ของเราครับผมไทยไฟออฟฟิเชียลนะครับและทุกท่านที่อยู่ที่นี่ครับวันนี้ณลานกิจกรรมวัดพุน้อยนะครับอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีจะต้องลุกเป็นไฟแน่นอนในวันนี้แน่นอนสนุกแน่นอนนะครับและท่านผู้มีเกียรติครับในปี2566นี้นะพวกเราชาวไทยไฟก็คือได้รับพระเมตตาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศนะครับให้กับนักมวยชายจำนวน4ถ้วยพระราชทานและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีครับทรงพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศให้กับนักมวยหญิงจำนวน1ถ้วยพระราชทานนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ครับและนี่คือที่สุดของที่สุดแห่งความมงคลในชีวิตและครอบครัวด้วยนะครับและไม่มีที่ไหนนอกจากที่นี่ครับกับการแข่งขันชกมวยไทยโลกไทยไฟเศรษฐีเรือทองมากันแล้วครับตอนนี้ครับกลับมาอีกแล้วนะฮะไทยไฟที่ห่างหายไปนานนะฮะวันนี้เราก็มาลุยกันต่อกับความมันที่จัดกันไปยาวๆนะครับแน่นอนครับวันนี้สมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาตินะฮะรับรองการจัดแข่งขันวันนี้นะครับโดยพระคุณท่านพระโสภณพัฒนคุณหรือหลวงพ่อสุทินครับเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดผู้น้อยเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ครับและมีส่วนทั้งราชการรวมถึงภาคเอกชนนะครับได้ร่วมจัดไทยไฟเศรษฐีเรือทองในวันนี้ครับครับผมเรามาดูวัตถุประสงค์กันสักเล็กน้อยนะครับวัตถุประสงค์ในการจัดงานในครั้งนี้นะครับเพื่อเป็นการร่วมทาบุรพาจารย์สร้างรูปหล่อหลวงปู่แบนครับซึ่งท่านเป็นอดีตเจ้าอาวาสวัดพุน้อยครับรวมถึงเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดลพบุรีอีกด้วยครับดังนั้นพระคุณท่านหลวงพ่อสุทินครับจึงมีคำบอกกล่าวฝากถึงผู้สนับสนุนของเราในทุกๆท่านทุกๆคนด้วยนะครับกลับนมัสการครับหลวงพ่อครับงานครั้งนี้มันประกอบกันหลายอย่างซึ่งตรงกันนะฮะก็พอดีทางวัดของเราก็ได้จัดเป็นจุลกฐินอันนี้เป็นอานิสงส์อย่างยิ่งใหญ่เลยนะครับเพราะว่าจุลกฐินเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทำกันนะฮะทางวัดเราเนี่ยทำมา18ปีแล้วจุลกฐินเนี่ยแล้วก็ประกอบกับเราก็ได้หล่อหลวงปู่ด้วยสูง19เมตร9เซนเฉพาะองค์ท่านนะฮะแล้วฐานเนี่ยอีก4เมตร90ก็รวมแล้วก็ประมาณ24เมตร9เซนนะฮะลูกศิษย์ก็มาปรึกษาว่าหลวงพ่อเราจะจัดไทยไฟดีไหมอานามาก็หนักใจที่เรียกว่าไทยไฟเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆมันยิ่งใหญ่นะเราจะทำให้สมเกียรติไหมแต่ปรากฏว่าท่านผู้ว่าในอำเภอผู้นำท้องถิ่นผู้ใหญ่บ้านกำนันทั้งหมดเลยบอกสุดยอดไทยไฟและเชื่อว่าบุญกุศลในครั้งนี้เนี่ยมันยิ่งใหญ่เหลือเกินฮะบุญก็ยิ่งใหญ่ไทยไฟก็ยิ่งใหญ่จุลกฐินก็ยิ่งใหญ่วัดผู้น้อยแม้แต่ชื่อน้อยแต่ก็ต้องยิ่งใหญ่ในคราวนี้แหละครับเพราะว่าพวกเรานั้นมาช่วยกันประกอบกันวันนี้ก็ต้องขออนุโมทนากับลูกศิษย์ทุกคนชาวเศรษฐีเรือทองที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันและก็คณะไทยไฟทั้งหมดนักมวยทั้งหมดอาตมาภาพก็อยากจะขออนุโมทนาบุญให้กับไทยไฟนักมวยของเราเนี่ยขอให้เป็นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดและขอให้เป็นมรดกโลกต่อไปสาธุครับทุกอย่างครับเป๊กผมเชื่อว่าถ้าเกิดจากความตั้งใจดีแล้วตลอดทางเนี่ยมีแต่คนที่มีความตั้งใจดีมาร่วมกันแบบนี้ผลทุกอย่างจะดีมากแน่ๆสำหรับทุกคน
แน่นอนครับถึงเวลานะฮะวันนี้เราจะได้สนุกร่วมกันนะครับเพราะไทยไฟมาถึงที่เศรษฐีเรือทองแล้วนะครับครับเช่นเดียวกันครับขอทุกคนมีความสุขในวันนี้ครับและแน่นอนหนึ่งในผู้มอบความสุขให้กับเราครับต้องขอขอบคุณเครื่องดื่มตราช้างด้วยนะครับที่เป็นหนึ่งในผู้ให้การสนับสนุนหลักของเราครับร่วมอนุรักษ์มวยไทยให้การสนับสนุนมอบรางวัลพิเศษ100,000 บาทนะครับนักมวยท่านใดก็แล้วแต่ใช้ท่าจระเข้ฟาดหางครับชนะน็อกนะครับเน้นย้ำว่าท่าจระเข้ฟาดหางและต้องชนะน็อกเท่านั้นรับ100,000 บาททันทีครับบอกเลยว่าตอนนี้ติดตามดีเพราะยังไม่มีเลยยังไม่มีเรารอลุ้นนะใครจะแจ้งเกิดรับ100,000 บาทไปนักมวยหลากหลายคนใช้แล้วแต่ยังไม่น็อกเกือบไปนะเซมีอยู่วันนี้เราก็มารอลุ้นกันไปนะครับเอาละครับสำหรับท่านผู้ชมนะครับวันนี้เราจัดกิจกรรมที่วัดผู้น้อยใช่ไหมฮะบอกแล้วว่าอันนี้เป็นแฟนๆของไทยไฟจริงแต่ยังไม่เป็นแบบไทยไฟแฟนคลับตัวจริงฉะนั้นตอนนี้ถ้าใครอยากเป็นไทยไฟแฟนคลับตัวจริงนะฮะหยิบมือถือขึ้นมาเลยฮะใครที่อยู่ที่ลานกิจกรรมตรงนี้นะฮะครับนี่เราเห็นหน้าจอนะมี QR code อยู่สามารถเปิดไลน์ของคุณสแกนได้เลยนะครับหรือว่าสะกดไปก็ได้นะฮะเปิดไลน์ของคุณพิมพ์ @ไทยไฟก็ได้และสะดวกเลย @ไทยไฟก็ได้ฮะหรือว่าใครที่ชมอยู่นะครับที่ช่อง8ตอนนี้นะครับก็สแกน QR code ได้เลยมุมจอด้านล่างของโทรทัศน์นะฮะเราจัดให้คุณแล้วนะครับมาเป็นไทยไฟแฟนคลับครับคุณจะได้อัปเดตข้อมูลต่างๆมากมายในนั้นมีกิจกรรมเล่นเกมตลอดแล้วไม่แน่บางไฟถ้าเรามีจัดต่างประเทศจะมีการลุ้นไปต่างประเทศกับเราด้วยนะใช่มีผู้โชคดีไปกับไทยไฟของเราไปมาแล้วในอิตาลีไปมาแล้วนะเราได้ทั้งหมด4ท่านด้วยกันนะฮะติดตามเป็นไทยไฟแฟนคลับกับเราเยอะๆนะครับมีแต่สิ่งดีๆให้กับทุกคนแน่นอนครับเช่นเดียวกับในวันนี้นะครับนักกีฬาของเราเนี่ยถือว่าเป็นผู้ที่เสียสละนะฝึกฝนอดทนแล้วมาทำการต่อสู้ด้วยแม่ไม้มวยไทยในวันนี้ให้ทุกคนมีความสุขที่ได้ชมกันดังนั้นการแข่งขันในวันนี้เนี่ยนะครับมีวัตถุประสงค์พิเศษมากมายนะครับด้วยความศรัทธาตรงนี้ด้วยดังนั้นผู้ชนะเท่านั้นนะครับในทุกการแข่งขันในไฟในวันนี้เนี่ยนะครับจะได้รับรางวัลพิเศษเป็นเข็มขัดเศรษฐีเรือทองสวยมากและที่สำคัญกว่านั้นคือผ่านพิธีพุทธาภิเษกเรียบร้อยครับเป็นมหามงคลมากๆเลยนะฮะรวมถึงลิมิเต็ดอีดิชั่นด้วยครับผมก็เรียกว่าเป็นเกียรติกับนักมวยมากๆวันนี้นักมวยสู้สุดใจสุดใจครับสู้สุดใจครับวันนี้ฉะนั้นก็รอช้าเลยนะฮะเริ่มที่คู่ได้ดีกว่าเปิดความมันนะครับพิกัดน้ำหนัก69 กิโลกรัมนะฮะคนแรกนักมวยคนนี้เน้นหมัดหนักจากประเทศอิหร่านน็อกคู่ต่อสู้มันนักต่อนักแล้วนะฮะขอเสียงต้อนรับจอมโหดจากโจรูดอามานมูราดีอามานมูราดีจอมโหดจากโดรูดประเทศอิหร่านนักมวยร่างเล็กจากอิหร่านนะฮะแต่หมัดหนักซะเหลือเกินต้อนรับเขาขึ้นสู่เวทีไทยไฟครับถ้าในน้ำหนักนี้นะครับครับผมให้คนนี้คนเดียวน้ำหนักนี้แต่ต้องหมัดหนักแบบนี้ด้วยนะฮะหนักทุกอย่าง หนักทุกอย่าง ด้วยกล้ามเนื้อของเขาเป็นมัดทำสาวๆจิตใจว้าวุ่นกันมาเยอะแล้วฝีไม้ลายมือจะขนาดไหนปรบมือต้อนรับดังๆเลยนะครับนี่คือขุนศึกเมืองพะเยาน้องโอช่อ5พยัคฆ์ครับน้องโอช่อ5พยัคฆ์ขุนศึกเมืองพะเยาประเทศไทยThank you.
สวัสดีครับคุณผู้ชมครับต้อนรับท่านผู้ชมนะครับเข้าชมไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองหายจากกันไป3เดือนกลับมาแล้วครับมิสเตอร์ป๋องพินิจพลขันแล้วก็พันโทด็อกเตอร์สมจิตจงโจหอรายงานตัวสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวไทยแล้วก็สวัสดีมิทั้งแฟนมวยของไทยไฟท์ครับวันนี้เราทางมาที่จังหวัดลพบุรีนะครับสวัสดีอีกครั้งนึงครับผมวันนี้ยังอยู่กัน2หนุ่มและอีก1หนุ่มอยู่นี้ข้างๆกันคือคุณโจนพรัตน์นั่นเองครับผมวันนี้ครับเดินทางมาที่นี่นะฮะวัดผู้น้อยครับเศรษฐีเรือทองหรือว่าวันนี้เราจัดที่ลานข้างวัดเลยคนนี่ประมาณ 4-5,000 คนใช่แล้วครับโอ้โหต้องบอกว่าผ่านการคัดกรองอย่างดีกว่าจะเข้ามาได้เดินทางมาไกลมากวันนี้อ่ะมาดูประวัติทางด้านมุมขาวดีกว่าครับคนนี้เขาชื่อว่าอามานโมราดีครับฉายาคือจอมโหดจากตูรุสอายุเพียง19ปีเท่านั้นมิสเตอร์ป๋องนะฮะเกิดที่เมืองตูรุสครับประเทศอิหร่านส่วนสูง176ซมน้ำหนัก69กิโลกรัมชกมาเพียง21ครั้งชนะ19แพ้เพียง2ครั้งเท่านั้นนะครับส่วนคู่ชกก็คือน้องโอช5พยัคฆ์ครับลูกศิษย์ของเสียชายสุโขทัยพัชรินทร์มีจันทร์นักชกวัย23ปีนะครับจากอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับสูง174ซมน้ำหนัก69กิโลกรัมเท่ากันผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ได้แก่ภูกิจพรามประยูนให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลอรุณกุมุทชาติและสมชายกะโฮทองครับวันนี้เรามากันที่จังหวัดลพบุรีครับออกจากลพบุรีมาสัก50กว่ากิโลก็จะมาถึงวัดผู้น้อยนะครับซึ่งต้องบอกว่าประวัตินี่โอ้โหผู้น้อยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆฮะทางด้านของจังหวัดผู้น้อยก็เป็นเรื่องของราวของเศรษฐีเรือทองถูกต้องครับผมนะครับที่พระเดชพระคุณท่านนะครับได้จัดสร้างวัตถุมงคลซึ่งจะบอกว่าใครมาบูชาแล้วร่ำรวยเฮงๆปังๆกันไปต้องขอบพระคุณผู้สนับสนุนไทไฟเศรษฐีเรือทองครับเครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอิซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินกรมการพัฒนาชุมชนกรมการปกครองวัดผู้น้อยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยมูลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาธิโกมันฝรั่งทอดกรอบตราโยกิจสมหวังการเกษตรวงคาราบาวสมาคมกีฬามวยไทยไฟนานาชาติและสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27โอ้โหต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการโอ้โหต้องบอกว่ายาวเยียดครับมาดูคู่นี้ฮะเคยมาลพบุรีบ่อยไหมฮะมิสเตอร์ป๋องไม่บ่อยครับโอ้ลพบุรีต้องบอกว่าเป็นจังหวัดที่ใกล้กรุงเทพครับไม่ไกลครับมีสิ่งดีมากมายที่นี่ร้านอาหารไปกินที่ร้านแรดแซ่บนัวโอ้โหอร่อยมากซึ่งวันนี้นักมวยไทยไฟท์เองก็ไปทานที่นั่นด้วยแล้วก็ต้องกลับไปพักผ่อนที่นั่นด้วยที่ลพบุรีฮะคือเวลากินอะไรก็ชวนผมบ้างนะครับคุณสมจิตโอ้แรดแซ่บนัวครับผมแซ่บอีหลีอ่ะออกซ้ายหน้าครับเอาล่ะครับน้องโอขยับเข้าหาเจอทีขวาดักเอาไว้ออกแข้งซ้ายครับเจอขวาโต้แม่งานงานขวาเตะขวาสวยครับแล้วก็พยายามจะต่อยคืนครับเกียร์แล้วจะต่อยครับพูดถึงประวัติแล้วก็กระดูกมวยต้องบอกว่าน้องโอดูเหนือกว่าดูแข็งแกร่งกว่าครับเพราะว่าโอมาเนี่ยชกเพียง18ครั้งการออกมาที่ยังรู้สึกว่ายังไม่แข็งแรงแต่ว่าประมาณหมัดมวยนี่แม่ต้องบอกว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้ไม่ต้องบอกใช่ครับของมันโดนกันได้ครับเนี่ยครับต้องระวังหมัดขวาเขาด้วยครับน้องโอครับมั่นใจแต่อย่าย่ามใจครับเตะขวาไม่ถึงครับพยายามสร้างจังหวะออกไม่ออกครับจิ้มซ้ายไปก่อนนะครับตามด้วยหมัดขวาครับเร่งตีเข่าขวาครับ3เดือนกว่าครับที่เราห่างหายจากหน้าจอทีวีช่องหมายเลข27ครับหรือว่าช่อง8เพราะว่าช่วงเข้าพรรษานะครับแล้วก็ยังมีมวยไทยไฟท์ลีกคัดกรองนักมวยเพื่อจะมาชกในรอบชิงในวันนี้ด้วยก็ทุกวันอาทิตย์อยู่แล้วนะครับครับกันครับแต่ว่าตอนนี้ครับขยับเข้าไปครับน้องโอครับหมัดขวาไม่ถึงจิ้มขวาเด้งตีเข่าขวาครับแม่ขยันออกขยันทำดีครับอามานโมราดีผมเชื่อว่าท่านผู้ชมเป็นแฟนหมัดแฟนมวยของไทยไฟคิดถึงครับคาดเชือกนี่ฮะมันหนูนี่ฮะโอ้โหแม่โดนจับไถล้มแม่อามานี่จะแต่หน้าแกนิ่งจริงๆครับหน้าของน้องโอเนี่ยฮะแกยิ้มบ้างไหมวันๆเดี๋ยวครับถ่ายรูปแกยิ้มไหมถามเดี๋ยวรอดูตอนยิ้มครับเนี่ยครับถ้าเกิดน็อกได้แล้วยิ้มเลยครับเพราะว่ามีอาชีพด้วยพักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาครับอ
ามมาต่อนะครับไทไฟเศรษฐีเรือทองครับนี่ครับจังหวะบวกหมัดขวาของอามานโมรดีครับอันตรายนะครับดูวางแข้งดิครับเข้าลักแร้อามาได้ชกขวาปลายหมัดครับคือน้องโอนี่ดูมั่นอกมั่นใจนะครับแต่ว่าย่ามใจไม่ได้ครับแต่ว่าแข้งนี้นี่โอ้โหเต็มคาราเมลครับแล้วก็จังหวะต่อยนี้มันสุดเดียดไปหน่อยโอ้แข้งครั้งดุนนะครับแหมฮุกซ้ายโดนปลายหมัดอีกเล็กน้อยครับแกยิ้มไหมเดี๋ยวยิ้มเดี๋ยวยิ้มไงเดี๋ยวรอน็อกก่อนตู้เตะขวาได้น้ำหนักดีเหลือเกินครับนี่ครับจังหวะบวกของโมรารีนี่ก็เรียกว่าน้องโอนโดนปลายหมัดครับแต่ที่สำคัญคือการวางแข้งของน้องโอนี่ต้องบอกว่าแข้งทั้งดุ้นครับเอาละครับยกที่2ครับเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับน้องโอครับจากพะเยาครับเจอกับนักชกจากอิหร่านครับอามานโมรดีเอ้านี่ครับโดนหมัด1 2ศอกมานะครับโอ้โหนี่ตีขวาตีขวาแค่ขยันดีเหลือเกินครับอามานเปิดหัวยกที่2มาในแรกกันสนุกแล้วครับตอนนี้มีคนนึงมีหมัดคนนึงมีแข้งนะครับแต่หน้ายังลอยๆครับสําหรับน้องโตแต่ว่ายังดูมั่นอกมั่นใจแต่ไม่ง่ายแล้วนะครับเกมไม่ง่ายแล้วนะครับแต่หมัดเขาดีครับโอ้ยต่อยผิดไปนิดเดียวกรรมการเรียกออกมาถ้าอย่างนี้ก็ต้องว่าเดือดแล้วครับเพราะว่าน้องโอนี่โดนไหมนะครับโดนจะเอาคืนทันทีเอาละเอาละครับเจ้าตาเป็นเขม็งเอาได้ขวาครับขยับเข้าไปครับต้องกระฉับกระเฉงกระตือรือร้นมากยิ่งขึ้นครับน้องโอ้โหเตะขวาดีแต่ว่าเจอศอกขวาครับของอามานโอ้อามานยิงศอกไปถึงกระโดดต่อยนะครับแม่แกนี่อาวุธหนักก็คือเรื่องมัดเรื่องศอกของเขาครับอามานโนยับตรงนี้ทิ้งสายไปก่อนนะครับขยับเข้าไปครับเตะขวาครับโอ้โหแหมเสียงดังเหมือนใครเอาไม้หน้าสามฟาดโอ้ซี่โครงจะรวนหรือเปล่าครับแต่ว่าปอบช้ำพอสมควรเหมือนกันนะครับน้องโอครับโดนกำปั้นของอามานตีได้ไหมตีเข่าขวาครับอามานครับแก้มซ้ายของน้องโอนี่ต้องบอกว่าโอ้มีรอยช้ำครับเรียกว่าโดนมัดของอามานนี่แหละครับครับโดนเด้งตีเข่าไป3ทีโต้คืนไม่ได้ครับเตะขวาดีครับเตะขวาคืนครับอามานอามานี่ไม่มีบังแล้วครับพอแข้งขวาวางเข้าไปนี่ยังไงก็โดนครับอยู่ที่ว่าน้องโอจะขยันวางแข้งยังไงแข้งออกจากสะโพกออกจากไปถึงแข้งนี่มันหนักจริงๆครับลองดูครับขยับไปครับจิ้มซ้ายมาได้ครับอามานครับน้องโอก็จิ้มซ้ายแล้วได้หมัดขวาครับแม่หมัดขวานี่หมัดตามนี่แม่ตัวลงไปนิดเดียวกรรมการภูกิจพรามประยูนครับแยกออกมาครับสับมือชกต่อครับน้องโอขยับเข้าไปครับเริ่มต่อยโดนแล้วนะครับเริ่มคักเข้าโดนต่อยเข้าใหญ่แล้วเสียบขวาไป2ดอกเอาละมีเลือดกันแล้วครับตอนนี้เอาละเลือดมาแล้วครับแตกสิครับคิ้วขวาของอามานรอดหรือไม่รอดฮะทีนี้เอาละครับนี่ครับต้องมีคนจิตก่อนแบบนี้ต่อยขวาลำตัวครับน้องโอครับตีเข่าขวาตีเข่าขวาครับอามานได้ตีเข่าขวาคืนก่อนกลับมาแยกกรรมการแยกเมื่อกี้เห็นรอยยิ้มของนักโหราชสีครับเข้ามุมก่อนครับมาแข่งเดือดกลับมาครับWe'll be right back.
ีเหลือเกินนะครับแต่ว่าอามานเองก็ปวกหมัด 1-2 คืนครับโดนครับเพราะว่าแกไม่ป้องกันตัวครับน้องโอครับหน้าลอยหน้าเชิดครับนี่ครับดูฮะอามานยังพยายามสาวหมัดครับทั้งสาวทั้งทิ่มทั้งเวียงเลยครับคือถ้าเกิดอามานสกิลการออกหมัดดีกว่านี้นี่น้องโออาจจะหงายท้องไปก็ได้นะครับเพราะหมัดเขายาวครับการจัดระยะต่อยนี่ฮะกระโดดชอกครับแบบนี้แต่ว่าความตั้งใจสูงมากครับอามานครับได้เห็นถึงความตั้งใจครับคุณผู้ชมครับความตั้งใจแล้วก็หัวใจนักสู้ครับจังหวะนี้เกี่ยวแล้วก็คืนด้วยขวาครับขึ้นก้านคอเลยครับต่อยขวาสวยมากครับน้องโอดูว่าแตกลูกไหนยังไงครับดูรอยเลือดครับครับคุณผู้ชมครับยกที่3ครับไทไฟเศรษฐีเรือทองครับคู่ประเดิมครับน้องโอชอ5พยัคฆ์จากอำเภอเมืองพะเยาจังหวัดพะเยาครับเจอกับอามานโมราดีจากประเทศอิหร่านบุกิจพาประยูนะครับสับมือชกครับเอาละยกสุดท้ายแล้วครับยกนี้นี่ครับวางขวานี่หนักๆแบบนี้อามานมันจะเปลี่ยนเกมมันจะเดินทุกต้องโอ้ดีดักเอาไว้ก่อนใช่ครับเสียดายครับไม่ได้ทิ้งจะไกลครับเอาละครับยกนี้นี่อามานเป็นฝ่ายเดินนะครับหลังจากที่น้องโอ้เดินมา2ยกครับกรรมการภูกิจพราประยูนครับแยกเร็วเดินต่อครับอามานเอาหมัดขวาครับต่อยเฉียดไปนิดเดียวยกนี้เปลี่ยนเกมอามานเดินเข้าหาเพราะว่า2ยกคงจะรู้ครับว่ารับไปเยอะเหมือนกันต้องยอมรับว่ามีความตั้งใจและความพยายามครับสำหรับอามานต่างจังหวะกันนะครับแหมต่างคนต่างพืชครับน้องโอขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับน้องโอการชกครั้งนี้น้องโอต้องบอกว่าเป็นน้องโอนี่เป็นออกแข้งได้เยอะนะปกติจะออกหมัดหรือมวยหมัดต่อยน็อตมาสู้อย่างเงี้ยดูหัวไหล่เขาแกนะครับดูเนี้ยต่อยขวาที่ชัดเจนตาเขียวเลยฮะโอ้ตะเกียงจะดับแล้วเหมือนกันนะครับน้องโอครับโอ้เนี่ยครับโดนทิ้งหมัดของอามานเอาหมัดขวาไม่โดนครับน้องโอขยับเข้าไปขยับเข้าไปครับเนี่ยครับนักรบนักรบย่อมมีบาดแผลครับตีเข่าขาครับน้องโออามานก็ตีขวาโต้ทั้งปรีดทั้งแตกครับน้องโอโอ้โหนี่คือรอยแผลเป็นคือลายเซ็นของนักสู้มาแล้วครับอย่างนี้โอ้ยโอ้โหคงแทนความคิดถึงแหละครับเนี่ยครับจะได้คิดถึงกันบ้างครับขยับเข้าไปครับอามานแตกกันทั้งคู่ครับสรุปแล้วครับตะเกียงดับแล้วพี่ป๋องครับโอ้ยโดนหมัดอีกแล้วนะครับแล้วไปที่เดิมอันโดที่เดิมอีกแล้วครับโอ้ตี1 2ตีเข้าฟ้าตีเข้าฟ้าครับน้องโอโอ้อามานี่ก็สู้ได้ดีครับสำหรับยกนี้โอ้โอ้โหโดนแยบมา1 2 1 2โอ้โหทักษะการออกหมัดยังไม่แข็งอ่ะโอ้อามานเนี่ยถ้าออกดีนะโอ้มีโอกาสนะตัวนี้ถ้าเกิดการออกหมัดได้ครึ่งนึงของสมกิจนี่น้องโอหายท้องไปแล้วนะไม่เหลือครับโอ้โหนี่ต่อยมาเพียง21ครั้งนะครับแต่ถือว่าใจนักสู้ครับใจสู้จริงโอ้ยดูครับแล้วแตกนี่เปลือกตาเลยนะครับน่ะโอ้โหเอาเตะขวาครับทางด้านของน้องโอแล้วโดนหมัดของอามานอีกแล้วต้องบอกครับว่ามวยมันมีหมัดเท้าเข่าศอกครับต้องเรียนรู้ทุกๆอย่างครับถึงจะเก่งได้โอ้โหโอ้ยยังกันดูเรื่องสับเปลือกเลยฮะโอ้โหไหลเลือดไหลแบบนี้ครับโอ้ได้เลือดทั้งคู่ครับแล้วก็เป็นเกมที่สนุกครับสะใจคนดูถูกใจคนดูคู่ขี้ใกล้เคียงครับคู่ดีครับโอ้โหเอาละครับเดี๋ยวรอดูการชูมือครับครับช้าๆชัดๆสวยๆนะครับจากทีมงานไทยไฟท์ครับเนี่ยครับดักซ้ายเอาไว้แต่ก็ได้ขวานะครับแต่มันสุดเหยียดไปนิดนึงครับและนี่คือเสน่ห์ของไทยไฟนะครับโดยเฉพาะคาดเชือกนี่ฮะพอต่อยแล้วเนี่ยมีอาการมีแตกมีช้ำมีบวมทุกคนดูแล้วตื่นเต้นแทนครับนี่คือต้นตำรับของมวยไทยโบราณของเราถูกต้องครับนะฮะและดูครับจิ้มซ้ายครับทางด้านของอามานหมัดขวาก็โดนแม่โดนติ่งหูดูจังหวะนี้ครับเย็บซ้ายไปก่อนครับโอ้หมัดเย็บดีมากครับแต่ว่าหมัดตามไม่ได้ครับน้องโอครับบางทีตาซ้ายของโอนี่จะบอกว่ามันมองไม่เห็นโอ้บางทีก็ต้องบอกว่าต้องคลำเป้าเอาฮะใช่ครับโอ้มันดับไปแล้วฮะมองไม่เห็นแล้วครับตอนนี้เลือดออกด้วยบวมด้วยแหมแข้งนี้ดีครับอามานก็พยายามโต้ด้วยหมัดขวาแกขยันออกขยันทำครับอามานครับ
โอ้โหตาซ้ายมองไม่เห็นนะฮะเนี่ยดูสิครับโอ้โหสุดๆครับดูรอยแผลครับคิ้วขวานี่แตกนี่ครับตอนนี้ผลยังคุณเดียวคุณแป้งเรียบร้อยไปเลยครับลุ้นพร้อมกันนะไปไหนดิและผู้ชนะเราได้แก่ขาวหรือดำครับขาวหรือดำครับขาวหรือดำ winner is น้องโอชอ5พยัคฆ์ของไทยแลนด์โอ้โหเรียกได้ว่ายินดีกับผู้ชนะนะครับรับเป็นเงินแทนกับผู้แพ้ไปแต่วันนี้ครับเข้มขัดเสถียรเรือทองนะครับให้กับน้องโอด้วยนะครับเรียนเชิญท่านปรัชญาเปปตังครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีนะครับสวัสดีครับแล้วก็ว่าที่ร้อยตรีทรงผลปั้นแก้วนะครับปลัดจังหวัดลพบุรีวันนี้ให้เกียรติมามอบเข้มขัดด้วยนะครับยินดีด้วยนะครับขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งนึงนะครับยินดีกับผู้ชนะด้วยครับและแน่นอนว่าส่งกำลังใจให้กับผู้ที่พ่ายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวกลับมาลุยกันใหม่ได้นะนี่คือสุดยอดจริงครับทุกคนขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีของเราทุกๆท่านด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะครับพักสักครู่เดียวคุณผู้ชมครับกลับมาคู่2มัดกว่านี้แน่นอนไปไทยไฟของเราเนี่ยนะฮะมีการจัดไทยไฟลีกขึ้นด้วยไทยไฟลีกที่ Bit Active นะครับที่ไบเทคบุรีนะถ่ายทอดสดนะครับก็ทางช่อง8ทุกวันอาทิตย์นะ 6:00 นถึง 20:00 นนะฮะก็จะเป็นการที่คัดนะนักมวยทั่วประเทศมาประลองฝีมือกันคืออายุไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมั่นใจเข้ามาได้เลยก็จะมีแบบว่าน้องๆที่ผมเคยเห็นเนี่ย14 16โอ้โหเก่งๆมากทั้งชายและหญิงเลยครับใช่แล้วนะฮะเพื่อจะคัดตัวมาว่าใครคือที่สุดพิสูจน์ฝีมือหน่อยเป็นสายเลือดใหม่ของไทยไฟนะครับซึ่งมีนักสู้หลายคนมากจนเราก็เจอตัวจิ๊ดตัวเด็ดๆก็มานั่นหมายความว่าถ้าใครเก่งใครได้แชมป์เด็ดๆเราจะดึงขึ้นมาลีกสูงสุดคือเวทีนี้ก็ลองวัดกันหน่อยซึ่งวันนี้มี1คนที่มีจิตวิญญาณนักสู้อย่างแรงมาจากสุรินทร์ต้องเป็นกำลังใจให้เขาหน่อยแล้วฮะขอเสียงต้อนรับขุนศึกแดนสังขพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาขอเสียงหน่อยแล้วพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาขุนศึกแดนสังขประเทศไทยผมคนหนึ่งแหละที่รอดูฝีไม้ลายมือของเขาจะเป็นสายเลื่อนใหม่ไทยไฟหรือเปล่าวันนี้เอามาปั้นคือคนนี้มาขึ้นลีกสูงสุดได้เนี่ยต้องไม่ธรรมดาอยู่แล้วแน่นอนแล้วยิ่งมาเจอกับนักชกท่านนี้ด้วยนะครับนักชกท่านนี้นะครับเป็นนิวไทยไฟนิวบลัดนะคือเพิ่งเซ็นสัญญาเขามาเลยเป็นนักชกต่างชาติแต่เก่งมากจริงๆนะครับจากอิตาลีเลยครับทุกคนครับปรบมือดังๆต้อนรับเลยฝีไม้ลายมือเขาเราจะดูตลอดวินาทีไม่ได้พักแน่นอนนะฮะนี่คือ Gladiator Roma Alessio Malatesta Alessio Malatesta Gladiator Roma ประเทศอิตาลีขึ้นสู่เวทีนะครับอเลสซิโอมาลาเดสตานะครับจากอิตาลีครับ
เขามีดีกรียังไงครับคุณสมจิตมาต้องบอกว่าเคยชกกับแสนชัยมาแล้วที่อิตาลีคู่ขี้สูสีเรียกว่าแสนชัยเยี่ยวเหนียวฮะโอ้โหเพราะฉะนั้นเนี่ยครับไม่ใช่งานง่ายของพันชัยโรงเรียมกระเทียมวิทยาพันชัยเองก็สร้างชื่อมาจากไทยไฟลีกถูกต้องฮะเพราะไทยไฟลีกเราจัดมาครึ่งปีกว่าๆถูกต้องครับกว่าจะคัดเลือกนักกีฬามาได้คัดแล้วคัดอีกคัดแล้วคัดอีกไม่ใช่ว่าที่อื่นคัดออกแล้วคัดเข้าไม่ใช่นะที่อื่นคัดไม่ได้เราต้องคัดให้ดีที่สุดถูกต้องครับแล้วก็ดูกันได้ทุกวันอาทิตย์เลยนะครับตั้งแต่เวลา 18:00 นถึง 20:00 นครับไทยไฟท์ลีกครับแล้วก็วันที่5พฤศจิกายนนี้ก็ถือว่าเป็นอีก1รายการดีรอติดตามกันได้เลยนะครับในรุ่นน้ำหนัก69กิโลกรัมนะครับแล้วก็มีสาย A สาย B ด้วยแข่งขันกันแบบลีกครับเอาล่ะมาดูคู่นี้กันคู่นี้ต้องบอกว่าพันชัยโรงเรียนกระเทียมวิทยาฉายาว่าขุนศึกแดนสังขะแหมสังขะก็ต้องบอกว่าอยู่จังหวัดเร่นครับพี่น้องครับอายุ24ปีเท่านั้นครับส่วนสูง170ซมน้ำหนัก68กิโลกรัมชกมาทั้งหมด65ครั้งชนะ47แพ้13เสมอถึง5ครั้งก็ต้องบอกว่าครับนี่ฮะประวัติเขาคือแชมเปี้ยนเดอะโกบอลไฟท์นะในรุ่น66กิโลกรัมครับนี่คือรำไรไวครูอยู่นะครับอเลสซิโอมาลาเดสตาครับนักชกจากกรุงโรมสาธารณรัฐอิตาลีครับสูง175ซมนะครับน้ำหนัก608กิโลกรัมโอ้ดีกรีนี่ไม่ธรรมดาเลยนะครับยังไงฮะก็เป็นแชมป์ WMC Intercontinental นะครับ MTGP Intercontinental นะครับก็โด่งดังทางยุโรปแล้วก็ไฟสร้างชื่อของเขาอย่างที่คุณสมจิตบอกไปก็คือการปะทะกับแสนชัย PK แสนชัยมวยไทยยิมได้แบบมันหยดติ๋งเลยครับคู่ขี้สูสีเป็นอีกอย่างนึงเป็นดาวรุ่งด้วยนะฮะอายุเพียง22ปีนะครับมาดูครับวันนี้จะเรียบร้อยโรงเรียนกระเทียมวิทยาหรือเปล่านี่เป็นไฟแรกของเขาหลังจากที่เซ็นสัญญาเข้าสู่สังกัดไทยไฟต้องบอกว่ากว่าจะเซ็นสัญญาได้เนี่ยโอ้โหมิสเตอร์โจต้องตามตัวแล้วตามตัวเองครับคือตามไปเซ็นถึงอิตาลีเลยแน่นอนฮะโดยเฉพาะคนนี้พูดเสมอว่ารอยสักของเขาด้านขวานี่โอ้โหต้องบอกเป็นยันสิทธิของอาจารย์ไพโรจน์ดูสิฮะอาจารย์ไพโรจน์ฤทธิ์วิชาครับนี่แหละฮะดูครับวางแข้งขวาเอาละซ้ายกับขวามิสเตอร์ป๋องยังไงคู่นี้เตะพับในนะครับพันชัยเตะซ้ายครับโอ้โหถือว่าออกแข้งได้ดีครับเนื้อตัวนี่ดูไม่ได้ทิ้งเสียพันชัยนะครับโอ้เดี๋ยวเขาหาคู่ต่อสู้ด้วยเขาหามวยไทยด้วยดูฮะซ้ายกับขวาโอ้โหเตะขวาสูงครับพันชัยอัดเจอเทครับแม่เราสังขะเมียวมาโปรยครับดูเชียร์พันชัยพังเลยเตะขวาสวยครับพันชัยครับแหมเตะหลุดนะครับโอ้โหอาริซิโอก็หลุดเหมือนกันครับอย่างนี้ดีกว่าถ้าผมไม่รู้จักพันชัยเนี่ยผมนึกว่ามาจากชาวต่างชาตินะครับน่าจะกัมพูชาแน่นอนเนี่ยรูปร่างทรงหน้าตาแกได้เลยฮะเตะขวาไปหมัดซ้ายต่อยซ้ายลำตัวครับอาริซิโอตีเข่าซ้ายครับสังคระสุรินสเรนครับสเรนวันนี้สเรนเจออิตาลีโอ้ยซ้ายเฮ้ยเป็นไงมิสเตอร์ป๋องโอ้ร้ายกาจจริงๆนะครับอาวุธหลากหลายครบเครื่องอายุน้อยครับพัฒนาได้ครับแบบนี้หมัด1 2แทงเข่าซ้ายครับอลิซิโอแล้วก็พลิกมาตีขวามันติดเชือกไปหน่อยครับกรรมการแยกออกมาครับแต่พันชัยก็ถือว่ามีความกระหายในชัยชนะเหมือนกันนะครับพันชัยเอาโดนขวาครับโอ้เป็นจังหวะเสียหลักครับไม่รัดกุมไม่ได้ครับพันชัยกระโตกกระตากอายุอายากไปดิหายท้องบางงานต้องระวังครับเพราะว่าอาราซิโอนี่มีทั้งหมัดมีทั้งแข้งฮะซ้ายนี่ซ้ายนำตลอดเตะขวาหลุดครับพันชัยโดนลำตัวครับโอ้ย่อไฟเล็กน้อยสับสองซ้ายครับอาราซิโอมัดซ้ายตรงเอาย่อครับพันชัยยังไงโดนซ้ายโดนขวาแทงเข้าขวาครับพันชัยยังหน้าดียังหน้าดุยบ้าดุยมือพังดุยเทียบพังโอ้ยโอ้ปัดตั้มเฉวงยังจุกอยู่ยังจุกอยู่ครับอาราซิโอจะสอกกลับครับแม่พินเหลี่ยมพินเหลี่ยมสอกกลับจังหวะไม่ได้ครับต้องหลักดีกว่านี้ครับพันชัยโอ้โรงเรียนกระเทียมวิทยาจะเรียบร้อยหรือเปล่าครับโอ้โหเป็นเด็กมีของจริงๆครับอาราซิโอครับขยับเข้าหาต่อครับเข้าหาต่อครับต่อยโดนขวาครับพันชัยนับมันยังไม่นับครับต่อต่ออ้าวไม่นับก็ใส่ต่อครับมาประคับขวาครับซ้ายขวาแม่ตบหน้าตบตาเตะขวายังไงต้องนับแล้วครับโดนชุดใหญ่ไฟกระพริบครับพันชัยโรงเรียนกระติมวิทยารูดมันรูดจูบจูบ
โอ้นายเอ้ยจุยขยมพังครับแต่ว่าขยมพังไม่ไหวแล้วมั้งครับไม่ไหวแล้วเรียบร้อยโรงเรียนกระเทียมวิทยาโอ้ต้านความแข็งแกร่งของคนนี้ไม่ไหวครับมิสเตอร์ป๋องโอ้อาเลซิโอมาลาเตสตาครับจากกรุงโรมอิตาลีครับสมแล้วที่ไทยไฟจับเซ็นสัญญาครับผมโอ้โหเด็กมีของฮะค่อนข้างจะหลากหลายครบเครื่องครับโอ้โหครับนี่ฮะดูความบอบช้ำของอาเลซิโอ้โหดูสิครับทำไมฮะเลดทองโอ้โหนี่ตอนโควิดไม่ได้ใหญ่ขนาดนี้นะมันโตขึ้นเรื่อยๆโตขึ้นเรื่อยๆครับทองก็มีโอ้นี่ครับดูความน้ำใจนะฮะไปนั่งดูหมอนั่งดูหมอให้หมอเอายกเย็ดยกก่อนครับยังไม่ฟื้นครับยังครับมาครับพี่จ๋องเดี๋ยวดูภาพช้าครับคุณผู้ชมครับก็พยายามบวกหมัดเหมือนกันนะครับพันชัยแต่ว่าโดนซ้ายเข้าปลายคางโอ้โหมันสูญรวมประสาทเลยตาลอยใช่ครับโอ้ยสูญรวมประสาทเลยครับตรงนั้นน่ะต่อยได้แม่นมากครับทางด้านของอเลซิโอต่อยแคบด้วยฮะนี่ครับหมัดท้ายตรงๆแคบๆนี่ฮะคือการได้เปรียบส่วนพันชัยนั้นต่อยกว้างครับดูครับลูกนี้นี่ครับอัปคัตขวาลำตัวแล้วต่อยซ้ายตรงคือต่อยฉลาดด้วยครับดูภาพชัยครั้งนึงครับขวาล่างแล้วก็ซ้ายบนนะตามสูตรเลยครับโอ้โหนี่ถือว่านับได้นับนะลูกนี้ฮะดูฮะอัปคัตซ้ายพยายามจะบวกศอกนะครับพันชัยครับแล้วไปหักข้างเอียงข้างแล้วก็โดนลำตัวครับคือพอโดนเสร็จปุ๊บนี่พอโดนตรงไหนก็เจ็บแล้วนะครับโอ้โหเตะขวายัดเข้าไปครับลาซิโอฉลาดครับพอพันชัยบล็อกแกจะฮุกขวาลำตัวดูฮะฮุกซ้ายแล้วเอามาคัดขวาลำตัวอย่างนี้คัดซ้ายคัดขวาอีกทีนึงต่อยมันได้หลากหลายครับเรียบร้อยครับคุณเป็นคุณเดียวครับเชิญครับอเลซิโอมาลาเตสตาโปรเมนตาเลแสดงความยินดีกับผู้ชนะนะครับและเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปและแน่นอนวันนี้เรามีมอบเข็มขัดเศรษฐีเรือทองให้กับผู้ชนะด้วยครับคุณเป็กเอาละครับเราต้องขอเรียนเชิญนะครับมีผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับมามอบเรียนเชิญนะครับธนภัทรเอ็มอ่อนนะครับนายอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลพบุรีนะครับและนายธรรมรงค์แห้วเพชรครับสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุทัยธานีนะครับให้เกียรติมอบเข็มขัดให้ด้วยกับเข็มขัดเศรษฐีเรือทองส่งเสียงปรบมือดังๆด้วยครับให้กับนักกีฬาของเรานะฮะทุ่มเทฝึกซ้อมนะครับกว่าจะชกแต่ละแมตช์นี่ไม่ต่ำกว่า2เดือนนะที่ต้องเรียกความฟิตกันสุดยอดจริงๆครับแน่นอนความมันคู่2จบแล้วฮะเดี๋ยวพักสักครู่ได้ครับแล้วกลับมาใหม่กันต่อที่คู่3กับไทยไฟเศรษฐีเรือทองเอาละครับลุยกันที่คู่ต่อไปดีกว่านะฮะโอ้โหเน้นหนาๆแข็งๆกันบ้างนะครับในพิกัดน้ำหนัก72กิโลกรัมบ้างนะครับคนแรกคัดมาเลยเป็นยอดมวยเกรด A บวกจากเยอรมนีนะครับเจ้าของเข็มขัดนะฮะแชมป์มวยไทย5เส้นอ่ะจากสถาบันยุโรปด้วยนะครับขอเสียงต้อนรับ The Besser Christian Malo Kaj Christian Malo Kaj The Besserประเทศเยอรมันครับทุกคนมาแล้วสายโหดจากเยอรมนีครับผมมึงเดียวครับใครคุณจะมีขาโหดแบบไหนมาสู้ครับตอนนี้ผมบอกเลยว่าในรุ่น72กิโลกรัมตรงนี้เนี่ยนะครับทุกคนคนนี้ยืนหยัดอยู่เพียงคนเดียวและชนะเขายากมากโอ้อยู่มันเนิ่นนานนะนี่คือเสือที่ไม่เคยทิ้งลายนะครับทุกคนอาจจะมองว่านี่คืออายุมากขึ้นแต่
นั่นพลังและความสามารถเขาก็มากขึ้นตามเช่นเดียวกันนะครับมาดูกันว่าความหนักเป็นยังไงครับปรบมือดังๆต้อนรับด้วยกับขุนศอกอมหิตสยองกุมภันธ์บัวกุมภันธ์ม่วงขุนศอกอมหิตประเทศไทยกลับมาสนุกกันต่อนะครับไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองครับเดินทางมาถึงคู่ที่3ของการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดสยกพุ่มพันธ์ม่วงเจอกับคริสเตียนมาโลคาร์ดจากเยอรมันครับกรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้กรรมการยงยุทธอภัยโสครับหนุ่มนานครพนมครับจากเรนูนครเสือขาดจ้องปองแจ้งแปงตามหาน้องแดงนี่ไงครับผมหนุ่มนานครพนมแบบนี้วันนี้ก็ต้องบอกว่าการกลับมาอีกครั้งหนึ่งครับของขุนศอกอมหิตที่ซุ่มซ้อมมา3เดือนเพื่องานนี้นะครับมาที่วัดผู้น้อยอำเภอบ้านหมี่ขอบคุณท่านนายกเจี๊ยบด้วยนะฮะที่ต้อนรับทีมงานไทยไฟเป็นอย่างดีนะครับมีการแห่ขึ้นช้างแห่โอ้โหต้องบอกว่ายิ่งใหญ่จริงๆครับตอนเปิดตัวไทยไฟที่วัดผู้น้อยมาดูประวัติครับทางด้านมุมขาวคริสเตียนมาโลคาร์ดครับฉายาเดอะเบสเซอร์แม่เดอะเบสเซอร์นี่ไม่ธรรมดาอายุ28ปีครับเกิดที่สาธารณรัฐอัลเบเนียนะครับแต่ว่ามาอยู่ที่ประเทศเยอรมนีนะครับส่วนสูง175ซมน้ำหนัก72กิโลกรัมชกมา72ครั้งชนะ64แพ้ถึง8ครั้งครับนี่ครับประวัติของเขาคนนี้ก็เกียรติประวัติเยอะทีเดียวนะครับครับเป็นแชมป์ทางยุโรปครับทางด้านของคริสเตียนมาโลคาร์ดครับจากเยอรมันครับส่วนคนนี้ครับแน่นอนละเกียรติประวัติยาวเฟ้ยแฟนมวยชาวไทยรู้จักกับเขาเป็นอย่างดีครับสยกพุ่มพันธ์ม่วงครับอายุ40ปีแล้วนะครับปีนี้เกิดที่จังหวัดพิษณุโลกครับสำหรับสยกครับสูง173ซมน้ำหนัก72กิโลกรัมครับลูกศิษย์ของท่านพันตำรวจเอกสุกทัศน์พุ่มพันธ์ม่วงรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดฉะเชิงเทราก็จะบอกว่ายังคอนเซ็ปต์เดิมอยู่ครับใส่เสื้อของหลวงพ่อเงินนี่ฮะเสื้อเป็นเสื้อยาลายยันด้วยนะครับแหมคนถอดมงคลนี่ใครวันนี้พันจ่าอากาศเอกอัดพงษ์อ่ำอนันต์ครับหรือว่าจ่าทุยแสงมรกตนั่นเองฮะแหมต้องบอกว่าคนนี้ไปไหนก็ชอบเอาเสื้อไปแจกแฟนมัดแฟนมวยของไทยไฟครับมีเสื้อสวยๆฮะเสื้อสวยๆเสื้อทีละทองยังสวยไม่ได้แจกในที่โล่งด้วยนะแจกในที่ลับที่ลับๆโยนเสื้อให้เขาครับผมตัวเองก็ถอดเสื้อกลับบ้านไอ้มิสเตอร์ป๋องก็เคยแจกเคยเคยเคยที่นครศรีธรรมราชครับตกเครื่องด้วยตกเครื่องด้วยเอาละครับยกที่หนึ่งครับดูฮะเขี้ยวเล็บยังแหลมคมอยู่หรือเปล่าครับไซโยกพุ่มพันพ่วงครับศอกอมหิตศอกยังคมอยู่หรือเปล่าเอ้ยอ้าวพูดยังไม่ทันขาดคำแหมศอกยังเงียบมาคุณเอ๋ยโอ้โหเอาละฮะยังไงครับเดอะเบสเตอร์กำมันตาต่อตาฟันต่อฟันนะครับพี่ตะป๋องอย่างนี้โดนแล้วไซโยกก็โดนนะครับโหดอีมาสู้ครับมาสู้ครับมันต้องอย่างนี้ครับคุณผู้ชมแรงต้นทั้งคู่ครับดูสิครับแรงต้นต้องบอกว่าคริสเตียนนี่หมัดตีครับ12หมัดขวาครับคริสเตียนซ้ายซ้ายแม่เป็นต่อยฉลาดด้วยนะครับมาหลากหลายทิศทางครับไซโยกพยายามบวกหมัดคืนครับโอ้โหสัญญาณในความมันมาเลยครับไปกดที่ไหนกันมาครับหมัดซ้ายโดนหมัดขวาโต้จากคริสเตียนไอ้โหดมันตอกกันมาแต่ว่าไซโยกต้องบอกว่ามีบล็อกที่ดีครับนี่ฮะบล็อกนั้นตอบโต้อย่างนี้ยังไม่ถนัดยังไม่ชนีสักเท่าไหร่แม่2อัปคัตลับตัวยังครับยังไม่มีเลือดครับมาเตะซ้ายสวยครับไซโยกแม่ต่อยกันเพลินๆลืมแข้งไปอย่าลืมอย่าลืมเอ้ยเอ้าโดนศอกพี่จะป๋องศอกสั้นโอ้ย
ังไงมีดสั้นฮะเอ้ามีแตกหรือเปล่าได้เลือดด้วยครับได้เลือดด้วยครับกรรมการยงยุทธอภัยโสบอกว่าอย่าพึ่งอย่าพึ่งพึ่งได้ออกทีวีแป๊บเดียวเองอยู่กันนานๆ อยู่กันช่องแปดไปนานๆกดหมายเลข27ปากให้ตายทีนึงกดแขนเอาไว้นะครับเนี่ยครับไปรวมหมัดกันอยู่ชุดใหญ่ๆเลยนะครับลืมแข้งลืมศอกไปครับไซโยกอ้าวหมัดซ้ายของแล้วโดนขวาของไซโยกซ้ายครับของไซโยกเอาลงมาโดนขวาของคริสเตียนโอ้หลักเหลี่ยมต้องดีด้วยไซโยกครับขณะที่ต่อยคู่ต่อสู้โอ้ยับเผลอครับเผลอไม่ได้ครับดูเนี่ยแกยังสู้อยู่ครับคริสเตียนไอ้ซ้ายครับไซโยกครับโดนศอกครับทางด้านของคริสเตียนโอ้ทัดบาลาปากแตกไปแล้วครับโอ้ที่ศอกกลับอีกทีนึงโอ้ยต่อยหมัดครับคริสเตียนครับไซโยกโอ้โหนี่แกลืมอายุหรือเปล่าครับไซโยกนี่40แล้วนะครับเดินเข้าหาคุณสู้ไม่หยุดครับคุณโจนพรัตน์นี่ไปกดดันอะไรไซโยกหรือเปล่าครับทำไมไซโยกขยันออกอาวุธขนาดนี้เอ้ารวมโอ้เข้ารวมตรงนี้โอ้ยโดนหนึ่งสองคริสเตียนหนึ่งสองทีเอ้าสองขวาสองซ้ายทีโอ้ปากฉีกครับนี่ว่าปากฉีกอย่างนี้ปากขัดขวาแล้วต่อยซ้ายตรงแข้งเข่าสับศอกกำปั้นซ้ายโอ้โหเนี่ยครับออกอาวุธลืมอายุเลยครับไซโยกครับวันนี้วันออกพรรษาแท้ๆยังไม่ถึงหน้าหนาวเลยปากแตกกว่าหน้าหนาวซะแล้วคริสเตียนมันพยาค่ะครับผมพักก่อนครับขอบพระคุณมากๆครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดและก็บริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนครับนี่เป็นภาพช้าในยกแรกครับเรียกว่าเป็นศอกทัดมาลาทัดมาลาคือเนื้อสั้นมากนะครับแต่ว่าพิษสงไร้กาดทรงจากไหลกระตุกเบาๆปักเดียวนับเลยครับเนี่ยครับแล้วก็มาได้หมัดขวาครับดึงหลบได้ทันครับไซโยครับดูจังหวะนี้อีกทีนึงครับเนี่ยครับโดนซ้ายมาแล้วก็ปักศอกซ้ายคืนไปครับปากฉีกครับอย่างนี้โอ้จะบอกว่าเจ็บครับตรงนี้เจอศอกเข้าไปที่เจ็บครับโอ้คนละหมัดครับคนละหมัดแลกกันไปเลยครับนี่ครับดูฮะเจ็บที่สุดโอ้มันเจ็บมันเย็บสดฮะเคยแตกมาบอกแล้วว่าเจ็บที่สุดของร่างกายของการเย็บเลยแต่ว่าคุณไม่ได้แตกบนเวทีเนี่ยปากแตกที่ไปแตกที่อื่นนี่ครับเมียตีครับอ๋อครับผมจะบ้าเหรอโดนสองสิครับครับอ้าวยกที่สองครับตามมาต่อยกที่สองครับใส่ยกยังดุดันเหมือนเดิมนะครับโอ้โหนี่วัย40ปีนะครับนั่นหมายถึงว่าการดูแลร่างกายที่ดีมากๆครับแน่นอนครับที่ทิพวงนี่ต้องบอกว่าร่างกายไม่ได้จริงนี่ขึ้นไทยไฟไม่ได้ครับที่สำคัญอย่าลืมแข้งซ้ายของเขาเองครับแข้งซ้ายอย่าลืมครับมีศอกมีหมัดแล้วแข้งซ้ายจังหนักนี่อย่าลืมเด็ดขาดโอ้แต่ว่าคริสเตียนเองก็ขยันออกขยันทำครับตั้งใจสูงเหลือเกินยัดซ้ายเอาไว้อายุ28เองครับใช่ครับยังพัฒนาได้ครับหมัดขวาซ้ายของไซโยกปักศอกซ้ายเข้าไปครับคริสเตียนต่อยขวาแล้วก็แหมไซโยกป้องกันดีครับนี่ครับประสบการณ์เอาต่อยขวาลำตัวครับไซโยกแข้งซ้ายครับไซโยกแต่อีกทีนึงโอ้ยสองซ้ายแล้วซ้ายอีกทีไหมซ้ายทีไหมยังมัดแผ่วไปแล้วครับมัดแผ่วไปแล้วกับคริสเตียนเตะซ้ายครับเตะซ้ายครับไซโยกครับคริสเตียนหมัดขวาถากไปซ้ายก็ไม่โดนครับแม่ดึงหลบได้สวยครับไซโยกครับต่อยซ้ายลำตัวเหมือนว่าจะมองเห็นอาวุธของคริสเตียนแล้วครับหมัดที่ออกช้าลงอ้าวได้ซ้ายครับหมัดซ้ายเตะซ้ายอ้าว
ซ้ายผ่านตลอดอย่างนี้ดีครับเตะซ้ายต่อยซ้ายดีครับดีฮะซ้ายยกแข้งมาโดนทุกทีต่อยขวาครับเอาจุกไหมจุกไหมครับคริสเตียนแม่โดนลำตัวก็มีงอเหมือนกันนะครับแยกออกมาครับยงยุทธภัยโสสับมือช่องต่อเดินเตะซ้ายครับไตยกคริสเตียนโดนหมัดซ้ายคืนยังไงพยายามจะจิ้มซ้ายมาก่อนครับทางถนัดครับคือซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายสองซ้ายนี่แหละครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยอย่าครับเพิ่มแล้วไปครับโอ้ยไตยกยังไงฮะเนี่ยอย่างนี้ไม่ดีโอ้ยก่อนไม่ก่อนไหมโอ้ยอ้าวเฮ้ยขึ้นมาขึ้นขึ้นมาขึ้นขึ้นมาหมัดขวาครับไตยกอย่าบอกนะมาล่อถือเขาทำอย่าบอกนะมาล่อถือเขาทำกูบอกล่อพลากูบอกล่อพลาแทงขาซ้ายหมัดขวาครับไตยกขึ้นขึ้นมาขึ้นขึ้นมาขยับเข้าไปขยับเข้าไปโดนหมัดหนึ่งสองของคริสเตียนโอ้โหคิดเกียร์ครับว่าไม่เท่าไรแม่ยืนให้ต่อยโชว์เลยทีเดียวครับ40แล้วนะฮะเออไม่ได้ยืนให้ต่อยเขามาต่อยเองเอาล่ะนึกว่ายืนให้ต่อยครับต่อยขวาครับคริสเตียนอัดซ้ายครับโดนซ้ายครับไซโยกโดนขวาโดนซ้ายโอ้ยเต็มกระดองคางแกก็สาวไปเรื่อยครับสำหรับคริสเตียนหนักบ้างเบาบ้างต่อยไปเรื่อยครับขยันต่อยบ้างเถอะครับได้ซ้ายก่อนจบยก2ครับมันครับคู่นี้ครับต่อด้วยความมันเลยพักก่อนธนาคารออมสินครับบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนและก็บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนครับนี่ภาพช้าๆชัดๆสวยๆครับกอดโดนของเขาบ้างเหมือนกันนะครับทางด้านของไซโยกแบ็กคิกครับไปคริสเตียนจังหวะนี้จะแทงเข่าซ้ายครับยกนี้ต้องเรียนท่านผู้ชมว่าต่างคนต่างแลกหมัดเหมือนสาดน้ำใส่กันครับนี่มีแผ่วนิดนึงช่วงนี้แม่ต้องขอบคุณโอ้โหเจอเข่าลูกนี้ครับเข้าขมับเลยแล้วก็โดนหมัดขวาอีกทีนึงเป็นช็อตต่อเนื่องนี่ต่อยแล้วเลยฉันยืนให้ต่อยนี่ทนได้ตีทนได้คือไม่อยากให้เขาต่อยหรอกครับจริงเหรอมันหลบไม่พ้นครับนี่ให้คิดเขาตีมารอดโอ้ไม่เป็นไรพอหมดยกนึกถึงเพลงที่เปิดเมื่อกี้นี้เพลงอะไรฮะเงื้องงักงักมันเป็นเงื้องงักงักงักนี่ฮะยกนี้อาการไซโยกใช่ไหมฮะอาการไซโยกนี่ฮะพอฟื้นมาที่ครับขอบคุณเพิ่มเติมครับโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินกรมการพัฒนาชุมชนกรมการปกครองวัดผู้น้อยมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยมูลนิธิหลวงพ่อรวยปราสาทที่โกครับวันนี้ขอบคุณครับท่านในห้างท็อปไลน์ไดมอนด์ครับผมวันนี้ทำนำทีมงานโดยพิธินะฮะพิธินมิวสิกนำดารานำพ่อบ้านคนใหม่ละพ่อบ้านไทยไฟท่านในห้างมานั่งชมมวยด้วยวันนี้ครับผมต้องเอาเพลงท็อปไลน์ไดมอนด์มาเปิดบ้างแล้วเพลงสนุกเยอะแยะมากมายนะฮะโอ้ยมาครับมาครับยังไงโอ้ยโอ้ยเตะขวาสูงเลยครับเตะขวาครับไปได้เรื่อยๆนะคริสเตียนเนี่ยโอ้ไซโยนี่ไปเร่งยกหนึ่งมากไปหรือเปล่าครับตอนนี้คริสเตียนหมัดหนึ่งครบหมัดขวาครับแต่โชคดีไม่โดนหมัด1 2เอ้าโดนครับไซโยกมีแกว่งไปแกว่งมาครับคริสเตียนจะสาวไปเรื่อยครับเรียกว่าชวนทะเลาะไปเรื่อยครับต่อย1 2นัวเนียนูเนียไปเรื่อยแต่ว่าไซโยกเองแม่ถึงจะว่าดูเรื่องนักแต่ว่าแม่ต้องรักเก็บความเก่าเตะท้ายอย่างนี้ดีกว่าโอ้นี่ถ้าเกิดเตะนี่เตะ10ครั้งเข้า12ครั้งเลยนะครับไซโยกครับต้องซ้ายบ่อยๆเอาซ้ายไปถูไว้ก่อนจะดีกว่าต่อยขวาครับคริสเตียนเกียรติรัตน์กรรมการยงยุทธอภัยโสครับเกียร์เข้ามาครับแข่งซ้ายยาวกว่าหมัดขวาอยู่แล้วนี่ฮะขวาอีกแล้วเตะขวาคืนครับคริสเตียนเตะเป็นกันนี่อโดนแข้งซ้ายของไซโยกอโดนแม่ไซโยกโดนหมัด1 2ครับแม่ต้องถอยนะครับตอนนี้วางแข้งซ้ายอย่างนี้ยาวๆขยับ
ม่โดนครับคริสเตียนครับอุ้มเอาไว้ครับแยกออกมาอุ้ยเวลานี่มันช่างเดินช้าเหลือเกินครับเอาเตะซ้ายครับเวลามันเดินปกติเข้ามาแต่เราเหนื่อยแล้วรู้สึกว่าทำไมมันช้าเหลือเกินแล้วสายโยกยังไงครับกอดเอาเผาเวลาได้หน่อยเอาแยกออกมาครับต้องเอาตัวรอดเฉพาะหน้าให้ได้นะครับนี่ครับนี่คือการเหตุการณ์เฉพาะหน้าของนักกีฬาเนี่ยต้องฝึกฝนแล้วก็ประสบการณ์เท่านั้นแหละครับโอ้โหขึ้นก้านคอเลยครับคริสเตียนมาแท็กซ้ายไปเตะได้หนักอยู่แล้วนะครับไซโยครับเตะซ้ายเตะได้เตะไปครับเตะได้เตะไปตีเข่าได้1ทีครับเบาๆครับคริสเตียนเอาละครับช่วงท้ายปลายยกปีกองเชิดเรียบร้อยโอ้ยต่อยได้สนุกครับยกนี้ทั้ง3ยกครับตั้งแต่1ถึง3นี่คริสเตียนทั้งโอ้ยน้ําเตะนี่สะเทือนเลยนะครับหัวดีมั้ยหัวดีมั้ยง้างง้างง้างเตะซ้ายครับสยกแล้วก็โหมดยกครับโอ้โหแต่ว่าเป็นเกมที่สนุกมากครับต่อยได้ผัดกันลุกผัดกันนะครับสยกมาเอาละฮะต้องบอกว่าสะใจคนดูคนดูถูกใจครับวันนี้ดูสิฮะบรรยากาศรอบสนามมวยของเราคนแน่นมากเลยครับคนแน่นมากจริงๆครับรถจอดนี่เดินประมาณหนึ่งครับคือละแวกวัดผู้น้อยเนี่ยเป็นยังไงฝนตกหมดเลยแล้วพี่โจบอกว่าไงช่วงบ่ายๆมีอาทิตย์พระจันทร์ตกพระอาทิตย์ตกด้วยจะบอกว่าเหลือเชื่อครับวันนี้นี่ครับคิดดีทำดีครับนี่ครับฝนฟ้าเป็นใจมากๆครับโอ้บริเวณแถวนี้ไม่ตกครับแต่ว่าระยะห่างออกไป5กิโลนี่ฝนตกหนักมากเจอฝนมาก็เจอฝนใช่ไหมเจอฝนเจอฝนคิดว่าที่วัดนี่เละแน่นอนแน่นอนแต่ว่าถ้าฝนตกมีเรื่องเดียวต้องช่วยกันครับผมรถติดเป็นร้อยคัน จอดเต็มป่าอ้อยไปหมดครับนี่ฮะความยิ่งใหญ่ของเศรษฐีเรือทองครับไทยแฟนวันนี้สายโยนี่โดนเตะก้านคอเป็นคนเดียวครับเชิญครับผลในมือผมแล้วนะครับและผู้ชนะนะครับได้แก่ The winner is ขาวหรือดำครับขาวหรือดำฮะขาวหรือดำมีเสมอด้วยนะมีเสมอด้วยนะสายยงภูมิมานวลปั๊มสายแล้วโอ้โห The black card ยืนพิงเชือกเลยโอ้โหเต้นนะสุดๆจริงคะแนนคือวัดกันแล้วนะเข้าเป้ามากกว่านะต้องยอมรับจริงนะแล้วก็มีการครบเครื่องเตะสาดเตะสาดเตะสาดไปใช่ครับเดี๋ยวเราจะมาแจกเข็มขัดนะฮะเศรษฐีเรือทองกันในช่วงเบรกหน้าเดี๋ยวตอนนี้พักกันสักครู่ครับกลับมาเจอกันครับเอามาลุยกันต่อดีกว่านะซึ่งนักมวยจากอิวสุนะฮะก็ส่งตัวแทนมาแบบเจ๋งๆทั้งนั้นรอดูแล้วกันนะฮะว่าจะเจ๋งขนาดไหนนะครับแต่ตอนนี้นะฮะคู่ต่อไปนะครับเป็นการชกแบบสมนวมบ้างฮะพบกันในพิกัดน้ำหนัก65กิโลกรัมนะครับคนแรกนะครับเป็นยอดมวยจากรัสเซียครับบางทีหาทางคาดเดานะฮะในการออกหมัดเขาไม่ได้เหมือนของในรัสเซียที่ชื่อว่า The Russian Roulette นั่นเองนะครับขอเสียงต้อนรับนะฮะ The Russian Roulette Nikita Bashitsovนิกิต้าบาซิตอฟ The Russian Roulette ประเทศรัสเซียยอดมวยจากรัสเซียนะครับกับ The Russian Roulette นะครับการคาดเดาในการออกอาวุธของเขาเนี่ยจับทางแทบไม่ได้เลยครับผมอันนี้คือมีมวยดีๆเยอะมากนะฮะดูลีลาดู
ออกเสียงนี่เวลาชูชนี่คือเรียกพลังครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นอย่างไรนะครับต้องเจอกับคนคนนี้แล้วนะครับเขาคือแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ครับทุกคนครับมาพร้อมกับพลังใหม่อีซูซูดีแม็กซ์เหนือลิมิตพิชิตโลกต้อนรับด้วยครับกับพยัคฆ์สุเรนสุขสวัสดิ์แสงมรกตสุขสวัสดิ์แสงมรกตแชมป์อีซูซูครับครั้งที่32ประเทศไทยเอาละครับก้าวขึ้นสู่เวทีครับไอคอสั้นพยัคฆ์สเรนสุขสวัสดิ์แสงมรกตแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ก็ต้องบอกวันนี้ว่าจะมาแก้แค้นในพื้นได้หรือเปล่าครับสเรนไปแล้ว 1,000 ชัยโอ้ปัดตบนะฮะสลับเลยครับผู้ชี้ขาดนะครับอรุณกุมุตชาติครับให้คะแนน3ท่านมีภูกิจพรามประยูนพัฒนันพงษาปานและก็ยงยุทธอภัยโสก็จะบอกว่าานิติก้ามุมขาวนี่เขามาเจอกับคนนี้นี่ต้องบอกว่าพยัคฆ์สเรนนี่ก็เคยผ่านรายการของเรามาแล้วไทยไฟวันนี้ชกกันในรูปแบบของการสวมนวมนะครับนิกิต้าบาสิตอฟเดอะรัสเซียนรูเล็ตแม่ต้องบอกว่ารัสเซียนรูเล็ตนี่คือนัดเดียวจอดเท่านั้นนะฮะอายุ30ปีครับเกิดที่กรุงมอสโกประเทศรัสเซียส่วนสูง176เซนติเมตรน้ำหนัก65กิโลกรัมแม่มีท่ากระทืบตัดไม้ข่มนานเรายิ้มรอยิ้มหวานเลยทีเดียวเชียวเป็นคนอารมณ์ดีหรือว่าไปโดนตัวไหนมาน่าจะโดนบูดรีมบูดรีมยิ้มหวานจ้อยเลยดูน้ำหนักเป็นผู้ชายที่มีสไตล์จริงใช่ฮะยิ้มฮะนี่ฮะกระทืบโอ้นี่แน่นอนครับแกโอ้โหดูรอยสักแกดีครับเป็นคนมีของ65กิโลกรัมครับชกมาทั้งหมด46ครั้งชนะ33แพ้12เสมอ1ครั้งวันนี้ต้อนรับประมวลศักดิ์โพสุวรรณด้วยครับผมยอดมวยสากลในอดีตครับทีมชาติรุ่นพี่ผมเองบอกเลยว่าถ้าไม่มีพี่เขาอาจจะมีผมในวันนี้ก็ได้ทำไมล่ะฮะผมมาอยู่ทีมชาติเนี่ยเจอเขาคนแรกดีใจมากเฮ้ยประมวลศักดิ์โพสุวรรณตัวจริงๆครับก็ได้ฝึกซ้อมร่วมซ้อมกันจนเป็นสมศิษย์ในวันนี้ปัจจุบันเนี่ยอาจารย์ประมวลศักดิ์โพสุวรรณนี่อยู่ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทองครับก็เติบโตแล้วก็สอนนักกีฬาแล้วก็นักกีฬาก็สู่ทีมชาติก็หลายๆคนใช่ครับนะครับต้องขอบคุณวงการมวยด้วยถูกต้องมีผลผลิตเยอะมากนะครับประมวลศักดิ์โพสุวรรณครับเอ้าส่วนสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับ22ปีแต่ว่าดังมาเร็วครับเด็กคนนี้ครับแล้วก็นี่ครับดีกรีของเขาก็คือแชมป์มวยรอบอีซูซูครับครั้งที่32ต้องขอบพระคุณครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลล์จำกัดส่งเสริมมวยไทยมาอย่างต่อเนื่องยาวนานครับนะครับปีนี้32ละ33 34 35ก็ต้องว่ากันไป32ปี32เส้นเลยถูกต้องครับ32คนเลยนะ32คนสร้างชีวิตสร้างโอกาสมากมายครับโอ้ต้องบอกสุขสวัสดิ์นี่เป็นชาวอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์นะครับสูง176ซมน้ำหนัก65กิโลกรัมครับคุณสมจิตต้องบอกว่าหน่วยก้านดีครับนักชกคนนี้สเรนสะกราวมาแล้วครับดูว่าจะเป็นอย่างไรโอ้โหต้องบอกว่าเขาก่อนชกบอกว่าฟอร์มใช้ได้ครับคนนี้ครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับคือใครจะเตะก้านคอสุขสวัสดิ์นี่ต้องคิดแล้วคิดอีกนะโอ้โหเพราะว่า170กว่าเพราะว่าคอสั้นคอสั้นนี่สังเกตดูดิฮะคอสั้นฉายาของเขาก็คือไอ้คอสั้นไอ้คอสั้นครับผมโอ้โหปล้ำนี่ก็ยากนะเอามือสอดคอยังยากเลยฮะเอาสายกับขวาครับชกในรูปแบบของสวมนวมไทยไฟแข่งสายก็จุดขายครับโอ้แข่งสายออกแข่งไวฮะแสงมรกตตอนนี้ว่ามีความมั่นอกมั่นใจขึ้นมาเรื่อยๆนะครับสุขสวัสดิ์ครับเนี่ยครับไอ้ซ้ายครับแหมเอาละกำลังมั่นใจแต่ไอ้นี่ก็ยิ้มเหลือเกินครับ
กหยีฮะเอาล่ะนิกิต้านิกิต้าวาชิคอฟโหหน้าตาเอาเรื่องเลยนะครับนิกิต้าครับเอาล่ะครับเตะซ้ายครับนี่ยิ้มยิ้มเอาแข้งไปครับโอ้ต้องบอกว่าการออกแข้งกันนี่ออกเร็วครับแชมป์ปีที่สุดคนที่32ส่งเสริมมวยไทยอย่างต่อเนื่องแหมเดินมวยสวยเลยนะครับมั่นอกมั่นใจกับอาวุธครับสว่างแม่ง้างง้างไม่ชัวร์ไม่ออกครับไม่ออกพร่ำเพรื่อครับถ้าดูดีๆใบหน้าละมั้งคล้ายกับเต็งหนึ่งเหมือนกันนะเออใช่ใช่ใช่ดูเนี่ยเนี่ยเหมือนน้องชายเต็งหนึ่งยังได้เลยเอาศอกซ้ายครับเตะซ้ายขึ้นสูงครับนิกิต้าแม่รับเยอะนะครับนิกิต้าครับจริงๆก็ไม่อยากรับหรอกครับแต่ว่าแข้งของสุขสวัสดิ์นี่แกเร็วเหลือเกินครับตวัดซ้ายนี่เอาล่ะครับชักจะไม่มีรอยยิ้มแล้วนะครับนิกิต้าโดนไปเยอะเตะขาพยายามจะต่อยหมัดไม่โดนแล้วโดนแข้งซ้ายของสุขสวัสดิ์แกรู้หรือเปล่าตอนที่แกกระทืบตัดไม้ขุนดำเนี่ยแกไปกระทืบมุมไหนบ้างกระทืบมุมตัวเองด้วยหรือเปล่าครับสงสัยฮะเออลืมฮะลืมดูดิครับวางแข้งซ้ายอีกแล้วโอ้ยกดแขนแทงเข้าขวาครับเจอศอกซ้ายคืนหุบซ้ายครับนิกิต้าเตะซ้ายครับสุขสวัสดิ์นิกิต้าโต้ลำบากศอกซ้ายศอกขวาครับโอ้โหมาแล้วครับกรรมการมองว่าเป็นจังหวะเสียหลักครับอารุณเจอศอกขวาไปเสียหลักล้มไปครับขึ้นมาใหม่ครับแข้งซ้ายยังแรงเดิมโอ้ไม่ไหวแล้วแข้งซ้ายซ้ายแล้วก็ไปเองครับจะแบล็คคิกครับแต่จังหวะไม่ได้ตรงนี้เสียหลักเสียเหลี่ยมไปก็ยังอารมณ์ดีอยู่นะยังยิ้มได้อยู่ครับนิกิต้าสุขสวัสดิ์โอ้ยเตะซ้ายครับศอกซ้ายครับสุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์นี่วางแข้งนี่แกเน็ตจริงๆครับเตะสุดแข้งสุดไหล่สุดแข้งจริงๆมันอกมันใจครับเอาพักคู่เดียวแล้วกลับมามันกันต่อกับไทยไฟเศรษฐีเรือทองลืมนะครับทุกวันอาทิตย์ตั้งแต่เวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.ครับขอเชิญรับชมการถ่ายทอดสดไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับณบีทแอคทีฟไปเทคบุรีพร้อมเสิร์ฟความมันด้วยมวยรอบ8คนรุ่นน้ำหนัก69กิโลกรัมทั้งสาย A และสาย B ครับและคู่ซุปเปอร์ไฟท์อีก3คู่รวมทั้งหมดมี7คู่ถ่ายทอดสดทางช่อง8ทุกวันอาทิตย์ครับกดหมายเลข27วันอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนี้อย่าพลาดชมครับแน่นอนครับไทยไฟท์ลีกเราเฟ้นหานักกีฬานะครับจากทั่วประเทศครับที่จะคัดเลือกเข้าสู่ไทยไฟท์ใหญ่ของเราก็จะบอกว่ามวยเอาดาวรุ่งมาสร้างเป็นดาวดังแน่นอนครับนี่คือให้โอกาสทุกอย่างครับ OR คือโอกาสอย่างที่บอกถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็เริ่มต้นจากไทยไฟท์ลีกคัดเลือกกันมามีโอกาสนักชกทั้ง8คนด้วยกันแบ่งสารและ4คนใครอยากจะเสนอมวยชกก็ติดต่อทีมงานไทยไฟได้นะครับได้ครับได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นคนไทยชาวต่างชาตินะครับขอให้เป็นสายเลือดใหม่นี่ส่งเสริมเต็มพิกัดแน่นอนครับเพื่อจะมาทดแทนรุ่นพี่ๆต่อไปถูกต้องครับคุณสมจิตครับเอาละครับยกที่2ครับสุขสวัสดิ์ครับแชมป์มวยรอบอีซูซูครับสดสดร้อนร้อนเลยฮะเตะซ้ายโอ้โหเตะได้แน่นมากครับแน่นแล้วเร็วด้วยครับมิตรปองครับนิกิต้าเดินเข้าหานะครับแหมออกโตนซ้ายของสวัสดีนะครับนิกิต้าพยายามเตะขวาครับแต่แกก็มีความสุขนะครับโดนแข้งซ้ายก็มีความสุขอ่ะโดนศอกบ้างโดนแล้วมีความสุขสิครับเพราะว่าโดนแชมป์เตะครับแหมอิซูซูครับ32คน32นี่เตะยังไงก็มีความสุขครับ
มาถึงก็เจอแชมป์เลยครับเอาสองไปกินด้วยสองซ้ายแหม่สองดีครับเอาแล้วครับมีถอยเล็กน้อยครับโอ้ยยังไงอย่างนี้ไปแล้วครับโอ้แข้งไม่ค่อยกลัวแต่ว่ากลัวศอกครับเดินหน้าอยากเห็นแล้วครับอย่างนี้สุขสวัสดิ์เห็นหรือเปล่าโอ้ยนี่ครับหมัดมวยต้องบอกว่าออกอาการให้คุณสุขเห็นไม่ได้ฮะใช่ครับเนี่ยดูเหมือนจะแยงแยงศอกนะครับสุขสวัสดิ์ก็รู้นะครับเอาละเอาโดนศอกอีกแล้วครับโอ้โหยังอยู่ครับดั้งยังอยู่ดั้งยังอยู่คลำดั้งตัวเองว่าอย่างนี้เป็นยังไงบ้างครับเอาละครับนิกิต้าโอ้ยังไงนู่นแตกฮะตอนนี้เลือกแล้วครับโดนศอกอีกแล้วนะครับโอ้โหมีปักศอกอย่างเดียวเลยครับสุขสวัสดิ์ตีซ้ายเจอศอกขวาคืนนิกิต้าหมัดเที่ยวครับเจอศอกพยายามจะซ้ำศอกคืนโอ้ยศอกซ้ายเน้นแล้วครับตอนนี้เน้นศอกโอ้โหศอกกับศอกแตกเหมือนกันแตกเหมือนกันอ้าวเจอศอกซ้ายของนิกิต้าไม่แตกครับโอ้ยประมาทไม่ได้ครับมีดคนละเล็บโอ้โหมีแต่ป๊อปนักรบยังมีบาดแผลคุณสมจิตแล้วมาตรงนี้ด้วยตรงผู้บรรยายเลือดกระเด็นหรือเปล่าตรงนี้มาทำไมครับมาแล้วมาจะไปให้ไอ้บ้านนะศอกมาแล้วโอ้โหศูนย์เองศูนย์เองศูนย์ศูนย์ศูนย์ศอกกลับได้ไหนอ่ะที่ไหนอย่าไปครับไปทางอื่นครับไปทางอื่นนะศอกเขาอยู่ดีๆโดนศอกคุณจะสู้แตกเสียแล้วเตะซ้ายต่อยซ้ายเจอข่าวขวาของนิกิต้าไปกันทางอื่นครับลากไปกลางการเวทีครับเดี๋ยวมาแถวนี้เลือดอาบหน้าไปแล้วครับตอนนี้สุขสวัสดิ์สุขสวัสดิ์ตัดล่างไม่ได้โอ้มีของเหมือนกันนะครับนิกิต้าครับด้วยนี่ฮะยังประมาทไม่ได้ครับพี่ตะป๋องเอาโอ้คนละแผลครับคุณผู้ชมครับพักกันก่อนนะเดี๋ยวมาสนุกต่อคนละเลือดขอบคุณเพิ่มเติมครับกรมการปกครองวัดผู้น้อยกรมการพัฒนาชุมชนมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยครับดูภาพช้าๆชัดๆสวยๆนะครับปักศอกซ้ายมาครับก็เรียกเลือดได้นะครับนี่ครับแต่ว่าไปจับสันดั้งครับดั้งยังอยู่ไหมครับเรียกว่ามวยได้ใจครับศอกคุณจะสู้แล้วคุณจะสู้ถอยเอาแล้วครับได้ใจอย่างนี้ย่างกายไปแล้วศอกเมื่อสักครู่ครับได้เลือดแล้วก็ไปเจอบวกดอกนี้ก็โดนเหมือนกันนะครับสุขสวัสดิ์นี่รู้เลยนะฮะดูลูกนี้ครับนี่ฮะฉีกครับฉีกเห็นเลยครับดูสิครับดูโอ้โหนี่ไม่ต่ำกว่า10เข็มนี่ก็แตกครับโอ้โหเอาละครับยกที่3ยกสุดท้ายครับพยัคฆ์สเรนวันนี้เจอศอกแตกไปแล้วอ้าวแล้วยางกันฟันหายอีกเจ้ากรรมยังอยู่ยังอยู่ยังหายอยู่เลือดใครนี่เลือดใครเลือดน่าจะเป็นเลือดของเจ้าไอ้สุขสวัสดิ์นะครับโอ้โหหยดมาที่ผู้บรรยายฮะสุดท้ายครับยกที่3ยกนี้เชียร์กันหน่อยเชียร์กันหน่อยเอาละครับสุขสวัสดิ์แสงมรกตครับนักชกจากจังหวัดสุรินทร์ครับเจอกับนิกิต้าบาซิตอฟจากรัสเซียก็ให้พี่น้องชาวสเรนนะครับจุยเชียร์กันเนี่ยนะแล้วก็ชาวจังหวัดลพบุรีอำเภอบ้านหมี่ของเราที่วัดผู้น้อยนี่อ้าวเชียร์กันครับยกสุดท้ายแล้วเดินเข้าหาเหมือนเดิมนะครับนิกิต้าสุขสวัสดิ์นี่รอดักจังหวะ2กันนะครับนายกเนี่ยเตะซ้ายครับเนี่ยครับสาดแข้งยาวๆแบบนี้ยกที่แล้วเตะอย่างเดียวก็ไม่เจ็บตัวหรอกครับสําหรับสุขสวัสดิ์แหมย่ำใจฮะใช่ครับสองสู้ได้กะว่าจะเก็บจะเช็คบินเอาลื่นเล็กน้อยครับแต่ว่านิกิต้าคงจะต้องเดินเร็วแหละครับนิกิต้าเอาแทงเข่าซ้ายครับสุขสวัสดิ์
พยายามจะเปิดแผลนะครับแต่ว่าเลือดของแม่นิกิต้าเลือดกำเดาไหลจีบซ้ายครับจีบซ้ายแล้วก็ล้อบวกศอกขวาเลือดของสุขสวัสดิ์นี่หยุดแล้วครับแต่นิกิต้ายังไหลอยู่ที่จมูกก็น่าจะสร้างปัญหาพอสมควรกับระบบหายใจครับเอาล่ะครับทีมงานสั่งนะครับให้สุขสวัสดิ์เตะซ้ายครับจริงๆแล้วเนี่ยครับออกยาวๆอย่างนี้ก็ไม่โดนศอกนะครับพี่จะบอกดูฮะเตะซ้ายอย่างเดียวครับทั้งล่างข้างบนนี่ฮะอย่างนี้ครับพอแล้วไม่เจ็บตัวด้วยแม่แต่ยังบอกครับว่ามันยากใจอย่างนี้ฮะนักมวยขอจังหวะที่ทำได้ทำแต่ว่าถือป้องกันตัวเองโอ้ยปักศอกซ้ายทำได้ดีนะครับสุขสวัสดิ์ครับเนี่ยครับเตะซ้ายยาวๆเตะขวามาเจอศอกซ้ายของสุขสวัสดิ์โอ้โหครับนี่ครับของตะเร็ดของสุรินทร์ก็เอาไม่อยู่ครับอย่างนี้เจอศอกของนิกิต้าเข้าไปแต่ว่าประคองตัวได้ยกขานี่สบายสบายครับต่อยแบบสบายๆโชว์ได้เลยครับนี่ฮะรักษาระยะห่างครับที่ว่าฝากแผลเอาไว้ซะแล้วพยายามจะงัดศอกเอาไปเจอศอกของสุขสวัสดิ์ครับนิกิต้าแทงเข่าขวาครับแล้วก็กดเอาไว้ครับกดแล้วกดลงมาจริงๆแล้วสุขสวัสดิ์แสงมรกตนี่เป็นมวยซ้ายที่เอาครบเครื่องครับทั้งนอกทั้งในใช้ได้ครับมีทีมมีจังหวะฝีมือได้ด้วยนี่ฮะวางแข้งซ้ายครบเครื่องครับแล้วก็หมดยก3ครับชนิดที่ว่าอาบเลือดทั้งคู่ครับเอาละครับแหมถือว่าชกกันได้ดีฮะสนุกฮะคนดูถูกใจทีเดียวนี่ครับอาบเลือดนะแต่ดูภาพตาแต่ตาแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าอยากเอนเตอร์เทนแฟนมวยไทยไฟคืออยากให้สนุกครับอยากให้ถูกใจคนดูครับก็ต้องชื่นชมด้วยสมใจอยากเลยครับเส้นเลือดครับหมัดซ้ายมาครับแล้วก็สุขสวัสดิ์ในยกนี้นี่ออกแบบที่ควรจะเป็นนะฮะใช่ฮะเตะซ้ายแล้วก็ดักศอกซ้ายเข่าซ้ายเหยียบซ้ายแบบนี้ฮะหรือว่าออกลูกฉลาดครับยกนี้ยกที่3ไม่เจ็บตัวครับหลักเหลี่ยมฝีมือใช้ได้เลยครับวันนี้เตะขวานิกิต้าเฉียวไปนิดเดียวฮุกขวาจะปักศอกซ้ายมาครับโอ้โหดูฮะและดูจังหวะนี้แข้งซ้ายสูงยกแขนมาบังเอาไว้โต้คืนไม่ได้ด้วยความหนักของแข้งอะครับทำให้นิกิต้าโต้ไม่ทันพยายามจะฮุกขวาครับ2คนรวมกัน3แผลครับวันนี้นิกิต้า2คุณเป๊กครับคุณเดียวเชิญครับอย่างไรครับคะแนนเป็นอย่างไรครับคู่นี้หลายๆคนลุ้นกันแบบโอ้โหใจหายใจคว่ำถึงเวลาครับจะประกาศผลแล้วนะครับต่อยกันแน่นๆอย่างนี้ครับอาวุธเป๊ะๆมาแล้วครับผลอยู่ในมือผมและ The Winner is ฝ่ายขาวหรือฝ่ายดำครับขาวหรือดำขาวหรือดำขาวหรือดำและผู้ชนะได้แก่สุขสวัสดิ์สายมรกตโปรดชัยเลยโอ้โหยินดีกับผู้ชนะด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมีการป้องกันขัดกันครับต้องขอเรียนเชิญนะครับท่านจักรพันธ์เหล่าวงไทยนะครับนายกเทศมนตรีเมืองบ้านหมี่นะครับและท่านกำนันชัดชัยวิภานุรัตน์ครับกำนันตำบลดงดินแดงอำเภอหนองม่วงจังหวัดลพบุรีนะครับผู้เดียวถือว่าครบเครื่องให้กับผู้ชนะนะครับชนะคะแนนกันไปทั้งฝ่ายนิกิต้านี่ก็ชกได้ดีมากๆจริงๆเป็นกำลังใจให้กับเขาด้วยครับโอเคมอบเข็มขัดเสถียรเรือนทองให้กับพยัคฆ์เสน่ห์สุขสวัสดิ์แสงมรกตขอบคุณเพื่อนใจดีทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนนะครับกลับมาลุยกันต่อกับไอ้ไฟเสถียรเรือนทองลุยกันที่พิกัดน้ำหนัก54กิโลกรัมครับยอดมวยหญิงคนแรกเรียกได้ว่าเหมือนนางฟ้าเหรอฮะมาจากนครสวรรค์แน่เมืองนางฟ้าทีเดียวเธอเดินลุยที่ไหนที่นั่นต้องถูกสยบครับผมขอเสียงต้อนรับธิดาจอมโหดพญาสิงห์สอสมเด็จพญาสิงห์สอสมเด็จธิดาจอมโหดประเทศไทยI'm sorry.
มาแล้วนะครับผมพญาสิงห์สสมมิตรครับดูซิว่าคนนี้จะมาสู้ได้ขนาดไหนวันนี้พิกัดน้ำหนักนี้คุณจะเป็นแชมป์ได้ต้องผ่านท่านนี้ก่อนนะครับนี่คือยอดมวยหญิงนะครับสไตล์การชกแบบโหดเลยจากเมียนมาครับตอนรับด้วยนี่คือสาวแกร่งรุ่มสารวินเวโรวอรุจิโนวงเวโรวอรุจิระวงสาวแกร่งรุ่มสารวินประเทศเมียนมาแล้วครับเดินทางมาถึงอีกหนึ่งคู่สำคัญครับเวโรวอรุจิระวงครับเจอกับพญาสิงห์สสมมิตรผู้ชี้ขาดบนเวทีได้แก่พัฒนันพงษาปานครับรับราชการครูอยู่ที่โรงเรียนบ้านทับปริกจังหวัดกระบี่ครับครับเดินทางมาทุกครั้งครับต้องขอบคุณท่านผอ.ด้วยที่ให้การเดินทางของกรรมการมาตัดสินวันนี้ต้องบอกว่าคู่ต่อสู้ของเวโรนั้นก็คือดาวรุ่งของไทยไฟท์ลีกของเรานี่เองคัดแล้วคัดอีกจนได้มาเจอนี่แหละครับพญาสิงห์สสมมิตรมุมข่าวคนนี้ต้องบอกว่าวันนี้เป็นวันชี้ชะตาวันขึ้นชั้นเลื่อนชั้นของเขาเลยว่าจะผ่านเวโรได้หรือไม่หลังจากที่เป็นดาวรุ่งของไทยไฟท์ลีกมาแล้วครับเรามาดูประวัติย่อๆของเธอดีกว่าคนนี้ครับพญาสิงห์สสมิตรฉายาเขาคือธิดาจอมโหดแหละครับอายุเพียง26ปีเท่านั้นเกิดที่อำเภอแม่วงจังหวัดนครสวรรค์นะครับเดินทางมาก็ไม่ไกลฮะนครสวรรค์มานี่ส่วนสูง157ซมน้ำหนัก54กกชกมาทั้งหมด68ครั้งชนะ57แพ้6เสมอถึง5ครั้งครับโอ้ต้องบอกว่าแบบนี้สนุกดูจากรูปการแบบนี้ครับของโอ้รอยสักนี่แม่น่ายำเกรงเลยนะครับทางด้านของพญาสิงห์ครับส่วนคนนี้ครับสาวแกร่งลุ่มสารวินครับเวโรวอรุจิระวงครับจากเมืองโมบายรัฐฉานสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาจะไปที่ไหนที่ไหนเวโรแกก็จะมีกองเชียร์ตามเชียร์แบบโอ้อึกทึกทึกโคมแน่นอนเพราะว่าหลังจากที่เธอเปิดตัวกับไทยไฟท์เนี่ยแฟนคลับของเขาเยอะจริงๆใช่ครับโดยเฉพาะมีอยู่ครั้งนึงที่ไปต่อยโอ้วันนั้นปิดเลยพม่ามาหมดเลยครับผมเยอะกว่านี่ก็ไม่น้อยโอ้นี่ก็ไม่น้อยนะนี่ก็ไม่น้อยเลยครับโอ้ต้องบอกว่านี่ครับถือว่าเป็นแฟนคลับเยอะครับสำหรับเวโรใช่ครับ27ปีนะครับเวโรครับสูง164ซมน้ำหนัก54กกเท่ากันถือว่าไทยไฟท์นี่เปลี่ยนชีวิตเธอเลยนะครับครับเวโรส่วนด้านของพญาสิงห์เนี่ยไทยไฟท์ลีกเปลี่ยนชีวิตเธอเช่นเดียวกันครับ นี่ถือว่าการก้าวขึ้นมาอีกขั้นหนึ่งของเธอครับก็เป็นโอกาสที่ดีของเขาที่จะมาพิสูจน์ตัวเองนะครับถ้าเธอผ่านเวโรไปได้หรือว่าชกสนุกเนี่ยก็เป็นโอกาสของชีวิตของเธอแน่นอนถูกต้องครับผมครับต้องขอบพระคุณครับมันฝรั่งทอดกรอบตราโยกิจสมหวังการเกษตรวงคาราบาวสมาคมกีฬามวยไทยไฟท์นานาชาติสถานีโทรทัศน์ช่อง8กฎหมายเลข27แล้วก็อย่าลืมนะครับทุกวันอาทิตย์ครับเวลา 18:00 น.ถึง 20:00 น.กับไทยไฟท์ลีกสังเวียนเลือดของตัวจริงครับณบีทแอคทีฟ
ไบเทคบุรีถ้าเกิดไม่สามารถเดินทางไปได้เปิดหน้าจอช่อง8กดหมายเลข27ทุกวันอาทิตย์โดยเฉพาะทุกวันอาทิตย์ครับโดยเฉพาะอาทิตย์ที่5พฤศจิกายนนี้ที่โรงเรียนวัดสุทธิวรารามเราจะมีการวิ่งการกุศลนะครับใครอยู่ใกล้ๆก็ไปช่วยกันไปวิ่งกันออกกำลังกายกันครับพอ.ยะนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสุทธิวรารามมีฝากข่าวมาเองเลยนะครับไปวิ่งกันครับวิ่งการกุศลที่วัดสุทธิครับศิษย์เก่าอย่างพลาดแต่ตอนนี้ศอกแรกศอกทีมซ้ายครับพญาสิงห์ครับก็เราว่าโหยจะเปิดหน้าสู้อย่างนั้นเลยเหรอครับพญาสิงห์โอ้โหเอาละครับเอาละครับอย่างนี้โอ้จะบอกว่าเวโรนี่เอ็งมานี่ก็เดินเข้าหาครับแต่ตอนนี้พญาสิงห์ขยับเข้าหาแล้วโอ้โหนี่ครับเนี่ยครับมันจะไม่ยากอะไรครับไม่กลัวสักอย่างครับพญาสิงห์ครับหัวใจใหญ่กว่าตับเอาแต่ว่าโดนอย่านะครับอย่ายุบให้เห็นนะอย่ายุบให้เห็นผมบอกแล้วกองอ้อเยอะเลยครับพญาสิงห์ครับเอาละครับลุกขึ้นมาได้โอ้ผู้กองนาห้านไม่เอานะยังไงครับลุกขึ้นมาครับพญาสิงห์ครับหัวใจดีบ่เป็นหยังอ้าวเอาละต่อครับอย่าเพิ่งวู่วามแกเล่นลำตัวครับเนี่ยครับเวโรนี่ต่อยฉลาดพอเห็นพญาสิงห์โดนลำตัวมีอาการแกต่อยลำตัวอย่างเดียวเลยอ๋อเป็นกุ้งครับเอาทีมนำครับเวโรโอ้โหอย่ามาคัดซ้ายถึงสองลำตัวอ้าวศอกสิครับอย่างนี้โอ้นี่เก่งท้องรับหมัดนะครับนับเพื่อบวกศอกครับชีวิตคิดบวกครับพญาสิงห์มาทีครับก็มาที่ครับอย่างนี้ครับเอาละแหมโดนไปหนึ่งนับนะเสียดายนะใช่ครับก็ถือว่าสู้ดีครับพญาสิงห์ครับหัวใจใช้ได้เลยฮะสอบผ่านครับเอาเตะขวาเกี่ยวได้เวโรหมัดขวาเข้าแหมกกลางเซตหน้าทีขวาครับเวโรต่อยซ้ายลำตัวต่อยขวาลำตัวครับเวโรเจอแข้งขวาของพญาสิงห์วิธีการที่ผู้แข่งได้ก็คือสอกครับโอ้ยเอาแม่รีบโดนดับไปเอาพักครู่เดียวเดี๋ยวมันกันต่อครับนะครับที่ไทยไฟเศรษฐีเรือทองครับนี่ครับเป็นจังหวะแลกหมัดกันโอ้โหไม่ยอมนะครับทางด้านของพญาสิงห์ถือว่าหัวใจสอบผ่านเลยครับต้องบอกว่าพอระฆังดังเก้งมาก็ต่างคนต่างแลกครับนี่ฮะโอ้เธอรีบร้อนไปนิดเดียวครับดูสิครับจุกฮะโดนก่อนด้วยฮะถ้านิ่งๆต่อยละเอียดกว่านี้สนุกแน่นอนแต่ว่ายังจะมีโอกาสมีโอกาสนะพลิกมาได้หัวใจดีครับรัดกุมอีกนิดเดียวครับนี่ให้ต่อยลำตัวเพื่อบวกศอกปาบเข้าให้ครับนี่ครับคือถ้าเกิดจังหวะเกรงได้เนี่ยได้มีโอกาสเกรงนี่โอเคต้องแก้แบบนี้ฮะเนี่ยครับหัวใจจะสู้อยู่แล้วครับเพียงแต่ว่าโดนนับเร็วไปนิดเดียวครับเอาละยกสองก็ต้องบอกว่าแก้เกมกันใหม่ครับอู่ข้าวอู่น้ำวัดธนธรรมล้ำค่าแดนผ้ามัดหมี่สตรีแสนงามต้องบอกเจอหรือยังเจอหรือยังคนบ้านหมี่นี่ต้องบอกว่าน่ารักทุกคนครับผมเคยมาอยู่กับนายกเจี๊ยบแล้วโอ้ที่นี่บอกว่าคนสวยนิดๆอาหารก็อร่อยแล้วก็ผมกลัวคุณหลุดอ่ะได้อยู่โอเคไม่เป็นแค่ครั้งคืนโอเคกลับบ้านตลอดชั่วคราวอย่างเดียวเลยแน่นอนจ้ะเอาละครับยกที่2ครับคุณผู้ชมครับเวโรนิ่งนะครับมีต่อยลำตัวเอาพยายามบวกศอกนะครับทางด้านของพญาสิงห์จะบอกว่าสัดส่วนนี่เวโรจะสูงกว่าอยู่เล็กน้อยครับแต่ว่าพญาสิงห์ก็ต้องแก้เกมในยกนี้ครับโดนไปหนึ่งนับยังไม่ห่างนี่ครับแข้งเขายาวดีกว่าเอาละแข้งเขายาวดีไหมแข้งเขายาวดีไหมทำได้หรือไม่ขยับหุกซ้ายแต่ว่าเวโรเจอศอกขวาครับแม่ทีเด็ดครับเวโรก็สับศอกคืนตีเข่าขวาเจอเข่าขวาโต้จากพญาสิงห์อะ
เอาหัวใจได้เลยครับคุณผู้ชมโอ้โหจะบอกหัวใจเธอผ่านแค่หัวใจสู้จริงๆครับสำหรับพยาชิงพยาติงซอสมิตรแหมเดี๋ยวรอบหน้าเอามาต่อยใส่ซอสมจิตเลยดีไหมเออน่าจะเวิร์กน่าจะเวิร์กเดี๋ยวเทรนใหม่เทรนใหม่ครับไอ้วางแข้งยาวๆไปขวาได้ดีครับเนี่ยครับมายืดหยุ่นหน่อยนะครับโอ้ถ้าเกิดจังหวะแรกก็หน้าหวาดเสียวอยู่ครับหมัดขวานะครับไม่โดนเอ้าคนหนึ่งศอกคนหนึ่งเข่าครับอย่าต้องอยู่ใกล้ๆนะครับใกล้ๆแล้ววางแข้งยาวๆดีกว่าครับอยู่อย่างนี้ระยะหมัดของเวโรอันตรายครับอันตรายครับอย่างนี้เนี่ยครับมีหมัดมีศอกมีเข่าครับเวโรหมัดซ้ายต่อยขวาแล้วตัวแกต่อยฉลาดครับมีร่างสลับปนครับโอ้ไม่รู้จะระวังทางไหนดีฮะขวางเจนจัดของเธอครับเวโรนี่ป้องกันล่างต่อยบนป้องกันบนต่อยล่างละหมดยกสองยักสู้ได้สนุกครับมัดหยดติ๋งมัดบรรยากาศพักก่อนครับดื่มตราช้างบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนครับจังหวะลุกไล่ต่อยหมัดของเวโรครับมีต่อยล่างสลับบนฮะครับเธอฉลาดครับเนี่ยพอปิดบนเธออัปคัดล่างนี่ยับหน้าโอ้ยครับขอบคุณนี่ด้วยครับของคนไทยครับผมอร่อยฮะอร่อยอร่อยดีเขาคิดแต่มันฝรั่งของต่างชาติเนี่ยครับเจอมันไทยแล้วอร่อยเออใช้ได้เลยนะครับนี่คือมันฝรั่งทอดกรอบตราโยครับที่สำคัญคือมันมาเราด้วยมันสับปะหลังมันสับปะหลังโอ้โยโยตราโยอร่อยอ่าละครับอ่าติดตามมาต่อครับยกที่3แล้วครับกินมันอร่อยแล้วคู่นี้ก็มันกันต่อยกที่3ครับเตะขาครับแหมหมัดขวาหมัดซ้ายถากไปครับเวโรแยบซ้ายครับพยาสิงเตะขวาแม่เธอสู้ดีครับอัตมาโดนหมัด1 2 3แล้วก็ตักเข่าไว้ครับตีเข่าขวาครับพญาสิงห์แม่พญาสิงห์ก็สุดหัวใจครับไม่รู้จะไปแก้ทางไหนยังไงเอานี่ครับเรายังไม่เคยเวโรนี่ยังไม่เคยเจอมวยเข่านะใช่เจอแต่มวยแข้งกับมวยหมัดแต่หมัดเธอนี่ทีเด็ดจริงๆครับนี่ฮะลองดูครับแข้งยาวๆงี้ไหวไหมแข้งยาวๆอย่างงี้ไหวไหมถึงไหมคือวันนี้พญาสิงห์ชกนี่ให้ผ่านเลยครับหมัดขวาครับเวโรเตะซ้ายอัดโดนหมัดขวาคืนด้วยหมัดขวาเหมือนกันครับเวโรเอาละครับเวโรนี่ต้องบอกว่าย้ำจริงๆครับอัปคัตซ้ายย้ำแต่ว่าพญาสิงห์ไม่ยอมครับใช่ครับเกรงท้องรับแล้วก็ปลวกศอกครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับสร้างจังหวะกันใหม่ครับต่อยซ้ายลำตัวครับเวโรเองก็พัฒนาขึ้นตามลำดับนะครับเพราะว่าเธอต่อยมาเยอะครับแต่ละแมตช์แต่ละไฟของเธอนี่พัฒนาทุกลูกทุกแบบแข็งแรงจริงๆครับคนนี้พยายามเอางัดศอกครับเวโรก็เป็นนักมวยเมียนมาน่าจะเป็นคนเดียวที่ได้รับสัญญาจากไทยไฟนะครับแน่นอนครับเพราะว่าเธอชกแบบนี้ครับชกได้สนุกคนดูนี่ชอบครับโอ้สามสาวบนเวทีโอ้ยดูสิครับความสวยงามของเวทีไทยไฟเศรษฐีเรือทองครั้งนี้ยังเดินเข้าหาแยบซ้ายไว้ครับเวโรอุ้มแล้วหมดโยกที่3ครับแต่แน่นอนครับชนะใจคนดูถูกต้องครับทุกคนครับมวยหญิงยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมคือพัฒนาการไปไกลทั้งพญาสิงห์แล้วก็เวโรนอกจากจะนำมวยไทยแล้วนำวัฒนธรรมศิลปะของไทยนะคือการก้มกราบแบบนี้น่ารักจริงๆทั้งคู่ครับ
ครับอ้าวครั้งหน้าถ้าใส่สอสมจิตผมว่าชนะแน่ต่อไปก็ต้องเป็นพญาสิงห์ฝึกใหม่ครับฮะอันนี้เรายังไม่รัดกุมเท่าไหร่แต่หัวใจผ่านอยู่แล้วนี่ครับเป็นจังหวะลุกไล่ต่อยหมัดของเวโรครับดูฮะย้ำซ้ายอัปคัตซ้าย2ครั้งมีถีบมีแข้งมีเข่ามีหมัดมีครบพญาสิงห์ก็พยายามสาดแข้งโต้หมัดขวาบนปุ๊บลงล่างเลยอัปคัตย้ำ3หมัดนะตรงนี้เวโรนี่แกเขี้ยวจริงๆภาษามวยเรียกว่าเขี้ยวครับแบบนี้จังหวะปวกหมัดกระโชกดีเลยครับมันถักขาโอ้โหดูการห้ามตอนสุดท้ายดูแล้วหัวใจของเธอได้ใจครับแล้วกอดกันใช่ได้ใจได้ใจไม่ขนาดนี้ต่อยขนาดนี้กอดทำไมครับผมคุณเป้คุณเดียวพร้อมแล้วไปครับรุ่นของมวยหญิงในวันนี้และผู้ชนะได้แก่ The Winnerเอาละครับใครเชียร์ใครก็ส่งเสียงกันได้เลยนะฮะได้กันเวโรวอร์จะวงบอลเมียนมาโอ้โหยินดีด้วยมากๆเลยนะครับยังมีความเหนือชั้นกว่านะฮะในการที่เก็บแต้มได้นะครับคู่นี้ได้เจอกันอีกแน่แน่นอนถ้ามันสะใจขนาดนี้แต่ตอนนี้เดี๋ยวพักกันสักครู่นะแล้วกลับมาเจอกันไทยไฟท์เศรษฐีเรือรองเราก็จะมีเข็มขัดเศรษฐีเรือทองมอบให้กับผู้ชนะนะครับแน่นอนครับว่าเมื่อกี้นะครับเราต้องขอเรียนเชิญนะครับท่านกำนันบุญส่งพุนสวัสดิ์ครับกำนันตำบลชอนม่วงครับและท่านคุณจิรชัยถนอมวงนะครับมามอบให้กับผู้ชนะของเรานั่นก็คือเวโรวอรุจิรวงเอาละครับนี่คือเข็มขัดเศรษฐีเรือทองนะครับซึ่งแน่นอนว่าเราลงพุทธาภิเษกไปเรียบร้อยแล้วนะครับส่งพลังเพิ่มเติมให้กับเวโรไปแล้วคู่ต่อไปนะพี่กัดน้ำหนักเอาแบบหนักๆไปเลยฮะ77กิโลกรัมครับคนแรกนะครับยอดมวยจากอิหร่านนะฮะมีกำปั้นน้ำหนักดุดค้อนทุบขอเสียงต้อนรับจอมตะบันจากเปอร์เซียชาฮินฮอสไซเซเดชาฮินฮอสไซเซเดจอมตะบันจากเปอร์เซียประเทศอิหร่านแล้วนะครับนักมวยจากอิหร่านนะฮะดูความสูงยาวเขาดีของเขานะฮะมือกำปั้นเขาใหญ่ขนาดนี้ค้อนทุบแน่ๆครับคุณเดียวหนักขนาดนี้ต้องเจอคนนี้เลยครับเพราะเขาคือผู้กล้าจากไทยไฟท์ลีกนะครับทุกคนขึ้นมาอีกหนึ่งคนแล้วนะครับมาดูว่าเลือดใหม่ของเราจะเป็นอย่างไรครับคนนี้จะดุจะโหดขนาดไหนมาดูกันเลยนะครับและนี่คือ The Hack Lion Family มวยไทย Lion Family มวยไทยเดอะฮัคประเทศไทยWe'll be right back.
เอาล่ะครับก้าวขึ้นสู่เวทีครับมาพร้อมเสียงวู้เสียงเชียร์อ๋อครับผมไม่ใช่เสียงโหฮะครับแฟนคลับฮะผู้ชี้ขาดบนเวทีครับยงยุทธอภัยโสครับหนุ่มนานนครพนมนะครับนี่ก็ได้รับการสนับสนุนในการทำงานนะครับจากท่านมูลทองมะหวันครับนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเรนูใต้นะยงยุทธอภัยโสครับเอาละครับมารู้จักกับทั้งคู่กันหน่อยครับไทยไฟเศรษฐีเรือทองครับวันนี้ต้องบอกเลยคุณสมจิตวันนี้มวยสนุกทุกคู่เลยเดือดทุกคู่ถูกต้องครับเลือดแทบจะทุกคู่ดูคู่นี้ครับว่าจะเดือดจะเลือดจะมันแค่ไหนครับคนนี้เขาคือซาฮินออสไซซาเดครับจอมตะบันจากเปอร์เซียอายุ30ปีเกิดที่เมืองอุรมัยประเทศอิหร่านครับส่วนสูง183เซนติเมตรน้ำหนัก77กิโลกรัมชกมามวยไทยนะเต็มรูปแบบ23ครั้งชนะ20แพ้3ครั้งแต่ว่าชกมวยไทยสมัครเล่นมามากกว่า40ครั้งแล้วครับตอนนี้ถือว่ามีประสบการณ์ไม่ธรรมดาครับวันนี้เจอกับคนนี้ครับเดอะฮักครับแต่คนนี้ตัวไม่เขียวฮะไลออนแฟมิลี่มวยไทยครับนักชกวัย25ปีจากอำเภอบางกลวยจังหวัดนนทบุรีสูง175ซนติเมตรน้ำหนัก77กิโลกรัมวันนี้ดูเตี้ยกว่าสั้นกว่าแต่ดูล่ำกว่าครับสำหรับไลออนผมนึกว่าแกชื่อแบบทำไมฮะไลออนมันเหมือนคนต่างชาติแรกแล้วหน้าตาก็ดูลูกครึ่งลูกครึ่งนะดูแบบทางสิงคโปร์ทางอะไรอย่างนี้เนาะผมก็เมื่อก่อนอยากชื่อไลออนเหมือนกันนะไลออนแปลว่าสิงโตไงครับผมเพราะอยู่แล้วทำไมเป็นสมจิตได้ครับกับเมียไปอยู่ไม่มาไม่ใช่ไลออนแล้วเป็นแคทเป็นแมวใช่ไหมแมวเชื่องเชื่องด้วยนะอยากจะเป็นสิงโตครับผมลูกศิษย์ของอุ้มลูกมหาธาตุครับไลออนคนนี้ครับติดตามดูได้เลยครับคุณผู้ชมครับต้องขอบพระคุณครับผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มตราช้างน้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มคำว่าเพื่อนบริษัทตรีเพชรอีซูซุเซลจำกัดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยบริษัทปตท.น้ำมันและการค้าปลีกจำกัดมหาชนธนาคารออมสินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนครับเดี๋ยวมาดูครับไลออนที่โด่งดังมาจากไทยไฟลีครับครับนี่นะครับเราเฟ้นหานักกีฬาที่บอกว่าชกได้นี่ชกได้สนุกชกดูเดือดครับขึ้นสู่เวทีไทยไฟใหญ่ของเราจะบอกว่าวันนี้ไลออนเจอกระดูกชิ้นโตแน่นอนแหมหักเสียบลูกนี้โอ้เล็กหักตัวใหญ่ครับแหมลูกลางแกเหมือนเดือดหักจริงๆอ่ะโอ้ยโดนกระแทกหมัดขวาหน้าพยายามจะต่อยขวาลำตัวครับไลออนอาเฮนี่สูงป่าวยซ้ายวางแข้งซ้ายบอกว่าสรีระรูปร่างในซ้ายเฮนี่สูงกว่าใหญ่กว่าครับแต่ว่าอาวุธนี่ดูว่าใครจะหนักน่วงกว่ากันวางแข้งขวาครับไลออนครับหมัดขวาแม่ทักทายโอ้ใจขวาครับไลออนครับโอ้ยังไงตาค้างมองหาพี่เลี้ยงก่อนไหวไม่ไหวโอ้รอดหรือไม่รอดครับโอ้ยังพับเพียบครับไม่ไหวครับจบยกแรกครับจริงๆครับโดนยังไงเราไปดูกันโอ้โหดูแฟนหมัดแฟนมวยเศรษฐีระทองนี่สะใจครับเอ้าดาวรุ่งจากไทยไฟลีกไลออนก็เรียกว่าใช้โอกาสไม่เปลืองนะโอ้จังหวะเข้ารวมนี่เจอปัดหรือเปล่าไม่จะป๋องเนี่ยครับง้างครับหลอกแม่จังหวะแรกไม่ออกทำให้ทางด้านคู่โชคที่เสียจังหวะไปครับโดนซ้ายหินดึงแล้วหุดหลุดแล้วจิ้มอีกทีหนึ่งคือถ้าเกิดทิ้มทีแรกอาจจะเกรงทางแต่มาทิ้มตอนที่สองนี่ไม่ได้เกรงทางแล้วนะครับตอนแรกมันต่อยเหมือนไม่ถึงดึงพอยใกล้ต่อยอีกทีหนึ่งเรียบร้อยครับก็ถือว่าแหมหมัดมาเหนือความคาดหมายครับแล้วพยายามจะลุกขึ้นมานะครับซายินครับแต่ว่ายงยุทธภัยโสบอกว่าพอแล้วโอ้โหเรียบร้อยครับถือว่านี่เป็นดาวรุ่งจากไทยไฟลีกนะครับจะกลายเป็นดาวดังในเวลาใกล้นี้ครับนี่ครับแม่โชว์สเต็ปหน่อยสเต็ปขาดีครับถึงเวลาประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับ The Winners อ้าวขอเสียงดังๆนะผู้ชนะ Lion Family มวยไทย
ยินดีกับผู้ชนะครับเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปในวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีการมอบเข็มขัดนะครับกันหลังจากโฆษณาใช่ครับผมวันนี้เราพักโฆษณาสักครู่นึงครับทุกคนครับเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อครับมอบเข็มขัดให้กับ The Hulk Lion Family มวยไทยเน้นๆกล้ามล่ำๆโชว์นะฮะตอนนี้ของจริงนะฮะคือลุงใหม่มาแล้วนะครับเอาละครับโดยนักมวยทั้งคู่จะพบกันในพิกัดน้ำหนัก68กิโลกรัมครับท่านแรกยอดมวยจากโมร็อกโกครับขออาสามาสยบยอดมวยไทยไฟกันหน่อยขอเสียงต้อนรับThe Barbary Lion Usama Elkuse Usama Elkuse The Barbary Lion ประเทศโมร็อกโกจะขึ้นสู่เวทีแล้วนะครับและคู่ท้าชิงของเขาก็ไม่ธรรมดานะฮะทุกคนครับนักชกที่กระจอกมาตรงนี้ถือว่าเป็นที่สุดในรุ่นเช่นเดียวกันนะครับเพราะเขามาพร้อมกับพลังใหม่ Isuzu D-Max เนื้อลิมิตพิชิตโลกยอดมวยจากบางละมุงสนามร้ายแห่งเมืองชนปตท.วรุจิรวงศ์มาปตท.วรุจิรวงศ์ฉลามร้ายแห่งเมืองชนประเทศไขึ้นสู่เวทีแล้วนะครับไอ้นักมวยแฟนสวยโอ้โหนอกจากจะขายหมูปิ้งแล้วมีตังแล้วแฟนสวยอีกนักมวยส่วนใหญ่จะมีแฟนสวยสกลนครอ่ะนักมวยส่วนใหญ่มีแฟนสวยหมดเลยก็ยกตัวอย่างสมจิตจงจอหองี้ผู้บรรยายคนนึงที่มีแฟนสวยมากฮะมิสเตอร์ป๋องเห็นแล้วเหรอฮะจริงเหรอเฮ้ยสวยดิแต่ละคนสวยหมดเลยเอาเหรอครับแต่ละคนมีคนเดียวว่ากันไปเอาละครับอีกหนึ่งคู่สำคัญของค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมครับปตท.วรุจิรวงศ์ครับเจอกับอุซามาเอลคูเซ่แน่นอนครับอุซามาเอลคูเซ่นี้อายุ22ปีครับเกิดที่เมืองเกไนตรานะครับโมร็อกโกครับประเทศโมร็อกโกส่วนสูงเลยทีเดียว183เซนติเมตรน้ำหนัก68กิโลกรัมชกมาทั้งหมด33ครั้งชนะ23แพ้ถึง10ครั้งครับคนนี้รูปร่างผอมบางสูงครับส่วนคู่ชกของอุสมาเอลคูเซ่ครับเขาก็คือปตท.วรุจิรวงศ์ครับครับเตี้ยกว่า5เซนนะครับสูง178เซนติเมตรน้ำหนัก68กิโลกรัมนะครับนักชกจากอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็เรียกว่าเกียรติประวัติยาวเฟ้ยคว้าแชมป์คือตั้งแต่
เป็นแชมป์มวยรอบอีซูซุครับครั้งที่26ฮะปตท.มาชกไทยไฟท์แล้วชีวิตดีขึ้นดีขึ้นตามลำดับเลยคิดดูว่า26นี่สุดท้ายนี่32แล้วใช่เป็นแชมป์มากี่ปี7ปี5ปี6ปีครับผมโอ้โหดูสิฮะก็สมบัติหยาดเหงื่อของปตท.นี่ไม่ต่ำกว่า15ล้านบาทโอ้โหถือว่าสุดยอดฮะครับนี่ครับต้องขอบคุณครับต้องสังเกตดูนะมิสเตอร์ป๋องและท่านผู้ชมครับว่าเวลาโอ้ยคนนี้มาแล้วไปได้เลยนะกำแพงจุ่มเมียมาด้วยอ๋อก็ถือว่าเงียบมักโม่คุยกับผมว่าไม่อยากเอาเมียมาเลยหนังงานนี้บอกแต่วันนี้มาถอดมงคลให้ครับครับผมแล้วครั้งหน้าจะไปจัดที่บ้านเขาด้วยที่บางกระเจ้าเราจะได้เห็นว่าเอ้ยบางกระเจ้าอยู่ที่ไหนครับผมบางคนแม่รู้จักด้วยฮะเดือนหน้ารู้จักเขาได้นี่แกทำเสื้อไว้ล่วงหน้าแล้วนะจริงเนี่ยเนี่ยนะไทยไฟบางกระเจ้าโอ้โหเอาละฮะดูความยิ่งใหญ่ของบางกระเจ้าครั้งนี้ต้องบอกว่าไทยไฟบุกวัดมา3วันแล้วครับผมวัดแรกวัดเชิงขาวสระบุรีวัดที่2คือวัดสมานถูกต้องครับและที่คือวัดที่นี่ก็คือวัดที่3วัดผู้น้อยวัดผู้น้อยต้องบอกว่าญาติโยมทุกคนครับชนทั้งหลายมาเยอะจริงใช่ครับผมศูนย์รวมใจของไทยเราก็คือวัดวาอารามนี่แหละครับเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวอยู่คู่คนไทยถูกต้องครับผมมาแล้วครับยก1ฮะดูหน่วยกล้าแล้วมันต้องบางแต่รอดหรือไม่รอดเนี่ยฮะโอ้ยตอนนี้อย่างดุดันอยู่แล้วนะครับเรื่องนี้ผมมาด้วยวันนี้ครับผมสีผมครับเอาใจเมียนะครับเอาใจแฟนครับอ๋อเอาใจแฟนครับผมแย้มซ้ายเอาไว้ยังไม่เป็นเมียนะยังยังไม่ได้ภายในใจเย็นใจเย็นได้แต่ภายนอกกันครับผมอ้าวดูกันต่อครับปตท.แหมมาสีเขียวนกแก้วมาคอเลยทีเดียวครับผมโอ้ยยังเดินครับดุดันไม่เกรงใจใครครับปตท.ไปแล้วครับไปแล้วครับขยับเข้าหาโอ้ยหนึ่งสองยาวครับต้องระวังให้ดีครับอุสมาเอลคูเซ่โรยปลอบวกเหมือนกันครับอุสมาในขวาต่อยขวาครับโดนหมัดขวาของอุสมาเช่นเดียวกันครับปตท.โอ้ยโดนบวกครับแม่ต้องระวังเหมือนกันปตท.ยังไม่ถึงครับอุสมาได้ไกลยาวครับโอ้ยทิ้งสองทิ้งไหนแบบนี้โอ้ยอย่างนี้อันตรายครับทั้งคู่ใครพลาดที่เป็นไหนก็โดนแล้วครับต่อยก่อนนะครับโอ้โหไปตัดไปบนไม่เยอะอีกท่านหนึ่งที่ดูอยู่หน้าจอช่องใครเอ่ยใครเอ่ยยิ่งยงยอดผู้งามโอ้ยแน่นอนพี่ชายสุดรักบอกว่าโอ้ยในหัวใจถูกต้องครับหลังหลังมาได้เกบ้ามวยมากเลยพี่ยิ่งยงโอ้ชอบมวยมากนี่ถ้าไม่เป็นนักร้องต่อยมวยไปแล้วนะครับผมแต่สุดสูงไม่ได้เฉยๆเอาหมัดขวาครับโอ้ยนี่ก็ต้องตีกันเชียงหนีครับด้านของอุสมาครับเหยียบซ้ายเอาไว้ปตท.เล็งหมัดขวาแทงเข่าขวาขวาโต้มาสับสองไม่โดนครับเดินเข้าหาโอ้ยตรงนี้เสียหลักครับเสียหลักครับเสียหลักครับเสียหลักไม่ได้โดนอะไรครับยังลุกได้ครับลุกขึ้นมาครับสู้ต่อครับปตท.เดินนี่เอลคูเซ่เอาอีกแล้วครับหดหลายมันตรงนี้ลงไป2รอบแล้วโอ้หายใจทันมั้ยเนี่ยครับไปต่อครับต่อยขวาลำตัวครับต่อยขวาแล้วซ้ายบนครับโอ้ต่อยขวาหุบซ้ายครับยังล้มตายบัดโอ้ยโดนคู่ต่อสู้เหมือนกันหน้าสะบัดเหมือนกันโอ้1 2มาแล้วมาแล้ว1 2 1 2ฮันฮุก1 2ตรงโอ้โหประเคน2ประเคนมันเอาโดนเหมือนกันโดนโดนบวกคืนครับแต่ดูไปดูมาต้องแก้มาคอยใช่ๆๆโอ้มีศอกกลับด้วยเอาหมัดขวาไปขอแถมยิงโยงเข้าน้ำก่อนพักก่อนพักก่อนคู่เดียวยิงโยงแป๊บนึงครับWe'll be right back.
ดูครับยกแรกนี่โอ้โหออกอาวุธกันลืมไม่ลืมหูลืมตาแล้วครับดูสิครับทั้งหมัดทั้งศอกคนละหมัดครับแล้วพี่ยิ่งยงออกจากห้องน้ำหรือยังครับออกมาแล้วฮะออกมาแล้วนะครับเขาบอกว่าต้องดูฮะยกคู่นี้ต้องดูครับเดี๋ยวจะน็อกกันไปซะก่อนนี่ครับเดินไม่หยุดนะครับปตท.ครับตีเข่าครับแทงคืนเหมือนกันครับอุสมาพูดถึงในอดีตที่ยงเคยต่อยมวยไทยมาแล้วเพราะต่อยประกบคู่เพื่อน้ำหนักเท่ากันเนี่ยคู่จะสู้จะสูงกว่าประมาณ 10% เพราะตัวเขาสั้นครับพอเป้งแรกเขาถีบหน้าเลยตัวเตี้ยถีบสูงโอ้โหหลังจากนั้นโดนคู่สู้ย้ำเละคือได้ถีบครั้งเดียวอ่ะครั้งเดียวครับผมหันมาเป็นนักร้องโด่งดังเลยนะฮะโอ้เรียกว่าหัวใจดีครับหัวใจดีมากนักมวยจากโคราชคนนี้อ่ะตามมาต่อยกที่2ดูครับอ่ะขอบคุณครับบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดแล้วก็น้ำแร่ธรรมชาติตราช้างเติมเต็มครับเพื่อนครับยังคงเดิมครับปตท.ขยับเข้าหาหมัด1 2ตัวยาวแต่ว่าแผลเข้ายังไม่แบบยังไม่ที่เด็ดที่ขาดนะครับเด็กมาต่อยขวายังไม่เน้นเท่าไหร่นะครับจะพักสายตาแล้วแต่ยังว่าอยู่เห็นหูหมัดขวาครับแต่ว่ากอดเอาไว้ก่อนครับอุสมาครับโอ้หัวใจดีครับอุสมานี่ใจสู้ครับไม่สู้นอนมาแล้วครับใช่ฮะแล้วขนาดโอ้โอ้หมัดขวามีโต้มีเถียงอ่ะมีเถียงอ่ะบวกหมัดเหมือนกันครับกุสมามาปตท.หมัดขวาครับงัดศอกซ้ายว่าปตท.นี่ยังไม่เน้นสักเท่าไหร่ฮะยังไม่เน้นตอนนี้ยังไม่เน้นเหรอครับยังครับเน้นต้องแบบเน้นกว่านี้แบบนี้ฮะตีเข่าขวาตีเข่าขวาศอกซ้ายครับหมัดขวาครับหล่นเลยครับกุสมาต้องนับครับตรงนี้โอเวอร์เฮดไปที่แหมต้องนับครับก้นจำเป้าครับตรงนี้ยังมึนอยู่ยังมึนอยู่ครับอุสมาเอลกูเซ่โอ้โหโอ้โหใจดีครับใจดีครับอุสมาครับปตท.ขยับเข้าไปหมัดขวาครับอัปคัตแล้วก็ไม่น่าไหวครับโอ้โหไม่น่าไหวครับแต่ว่าโดนนับ8ครับลุกไหมไหวไหมเท่านั้นเองครับอุสมาบอกว่าโอ้โหบวมฮะจมูกปากบวมไปหมดแล้วครับเป็นผมไม่ลุกแล้วครับครับผมโอ้ยนี่จะเอารางวัลฮะฟาดหางจระเข้ฟาดหางครับได้รับ 50,000 บาทจากช้างนะครับโอ้แล้วหมัดขวาครับเรียบร้อยครับโอ้โหครับ3นับในหนึ่งยกครับในยกนี้แม่เรียบร้อยครับพี่ยิ่งยงแม่เขาบอกว่าเป็นแฟนคลับของปตท.ด้วยครับผมโอ้ชินี่เฮยบองยิ่งยงชินี่เฮยโอ้ครับนี่ยกแก้วมาคอของเราครับผมแต่พอมีแฟนสวยนี่เขาจะนิ่งมากนะแต่ก่อนนี้จะมีแบบออกมีลูกเล่นมียิ้มแย้มแจ่มใสมีเต้นมีรำมีเพลงทุกวันนี้แบบนิ่งนิ่งนิ่งยังไงบ้างครับมิสเตอร์ป๋องโอ้โดนเยอะเลยครับทิ่มซ้ายไปก่อนนะครับซ้ายนี่เช็คระยะหมัดขวาก็โอ้ลูกนี้เรียกว่าเข้าขมับอ่ะครับผมครับดูอีกครั้งนึงฮะจิ้มซ้ายจิ้มโอ้กกหูฮะกกหูครับกกหูนี่ขนาดแฉลบไหลนะครับแต่ว่าความแรงอะครับก็จะบอกว่ามันยังเงี้ยมันเป็นไอ้นี่พี่โอ้โหคัดเชือกอะดูดิใช่ครับอัปคัตลูกนี้อีกทีนึงมันโดนดูฮะดูหน้ากรรมการครับดูหน้ากรรมการครับพร้อมที่จะเบรกครับต่อยแฉลบนะครับแต่ว่าหล่นไปก่อนแล้วนะครับโอ้โหเข้าสวงเข้าสวงครับตามสวงตามสวงครับโอ้โหจุกครับอย่างนี้ยับซ้ายแล้วก็ขวามาครับโอ้โหไม่ไหวแล้วครับยุทธภัยโซนี่จังหวะร้องขอครับพอแล้วดูสิครับปักเขาให้เรียบร้อยครับเข้าห้ามนาทีครับนับครับยก3บ๊ายบายสู้ดีๆสู้ได้ดีมากศักดิ์ศรีนะผมว่าสู้มากครับไม่มีแบบแพ้โอเคมายืนประกาศผลอย่างเป็นทางการนะครับมาครับถึงเวลาประกาศผู้ชนะนะครับแน่นอน The Winner isปตท.วรุจิรวงศ์ from Thailand ยินดีกับผู้ชนะครับไม่เกินใจกับผู้ที่พ่ายไปโอ้โหแน่นอนครับเราก็จะมีการมอบเข็มขัดนะฮะมอบเข็มขัดนะครับเข็มขัดเศรษฐีรันทร์นะขอเรียนเชิญคุณองค์อาจเสืออินนะครับจากห้างส่วนจำกัดเพชรพลอยก่อสร้าง2003นะฮะและร้อยตีบุญสืบแสงมณีผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่งตำบลชอนม่วงให้เกียรติมอบเข็มขัดครับอย่างที่ทราบไปแล้วนะครับเป็นเข็มขัดในความภาคภูมิใจและเป็นมงคลด้วยนะครับเพราะได้ผ่านพิธีพุทธาภิเษกไปที่เรียบร้อยใช่ครับเอาละครับกลับมาบนเวทีครับเหลืออีก2คู่
ซึ่งจริงๆแล้วมันทั้ง2คู่นะครับแต่ใจผมเนี่ยจะพุ่งไปที่คู่สุดท้ายแล้วเพราะมันคือการชิงเข็มขัดไทยไฟท์ลีกซึ่งได้ข่าวว่าวันนี้เนี่ยยกมาทั้ง2ฝั่งเลยไม่ว่าจะเป็นฝั่งนครราชสีมาใช่มั้ยฮะอยู่ไหนครับแต่อีกคนนี่อีกฝั่งนี่ขนมาจากแพร่อยู่ไหนจากแพร่คิดดูวันนี้การชิงชัยไม่ธรรมดาแน่นอนคู่สุดท้ายนะฮะรับรู้นะครับว่าผลวันนี้จะเป็นยังไงนะแต่วันนี้คู่ต่อไปก็มันเหมือนกันเพราะว่าใครก็เป็น FC เขานะคอยติดตามแล้วกันนะฮะแต่ว่าคู่ต่อสู้ของเขาวันนี้มาแรงเหมือนกันนะฮะเดือดดาลมาเลยนะครับจอมโหดเลยทีเดียวขอเสียงต้อนรับจอมเดือดแห่ง RW Abofao Merasaran Abofao Merasaran จอมเดือดแห่ง RW ประเทศอิหร่านพลังมาแรงเหลือเกินดีนะผมเปลี่ยนตำแหน่งทันดีเมื่อกี้ผมไม่พุ่งไปตำแหน่งนั้นแรงก็เข้าเป้าเหมือนกันเป็นนักมวยที่เข้าเป้าผมทันทีครับนะฮะโอเคมาแรงบอกแล้วของแรงครับคนนี้นะฮะมาจากอิหร่านนะแล้วต่อน้ำหนักชกให้1กิโลด้วยนะครับดูสเปคฟิกมากๆนะคนนี้มาเจอกันเลยครับคนนี้ในน้ำหนัก77กิโลกรัมนะครับมีการตอบหนักอย่างที่บอกนะฮะมาพร้อมกับพลังใหม่ Isuzu D-Max เหนือลิมิตพิชิตโลกครับต้อนรับด้วยครับมังกรปากน้ำโพแตงหนึ่งสิเจสายรุ้งครับคนรอบๆเวทีระวังนะระวังกันด้วยนะสิเจสายรุ้งมังกรปากน้ำโพประเทศไทยบริกรรมคาถาครับพร้อมที่จะก้าวขึ้นสู่เวทีครับนักชกกำปั้นหนักเต็ง1สิทธิ์เจ๊สายรุ้งครับวันนี้คู่ชกของเขานี่จากประเทศอิหร่านขึ้นเวทีไม่ขึ้นธรรมดาครับผมครับวิ่งขึ้นเวทีโอ้โหกระโดดขึ้นเลยแต่ดูขาลงว่าจะหามลงหรือว่าจะไงเออนะเดี๋ยวรอติดตามดูครับถาวรเอียงอุบลครับผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ย้ำแฟนๆไทไฟเศรษฐีเรือทองนะครับว่าคู่สุดท้ายนี่สำคัญครับรอติดตามด้วยเพราะว่าเป็นการชิงแชมป์ไทไฟลีกครับคาดเชือกน้ำหนัก67กิโลกรัมครับดาวแพร่แม็กเคมีพันเจอกับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับซึ่งไทไฟเองจัดมาประมาณครึ่งปีถูกต้องครับได้คู่รอบชิงโอ้วันนี้เหมาะสมอย่างยิ่งหนึ่งเดียวเท่านั้นที่จะเดินต่อไปครับและจะแชมป์ในวันนี้เดี๋ยวต้องรอติดตามดูแต่ว่าตอนนี้มันลุ้นเต็งหนึ่งกันก่อนเรามาดูประวัติคู่ชกของเต็งหนึ่งกันดีกว่าครับอับบอนฟาสเมราสรันครับจอมเดือดแห่งอาร์บิวอายุอนามนี่โอ้เกือบ30ครับ29ปีเกิดที่เมืองเมสกินซาจังหวัดอาร์บิวครับประเทศอิหร่านส่วนสูง183น้ำหนัก78กิโลกรัมชกเพียง32ครั้งชนะ22แพ้8เสมอถึง2ครับวันนี้ต้องบอกว่าจะหินจะหนักหรือไม่ต้องถามเต็งหนึ่งดูเอาละครับเต็งหนึ่งนี่แน่นอนแล้วครับมังกรปากน้ำโพครับปัจจุบันนี้อายุ31ปีครับนักชกจากอำเภอเมืองนครสวรรค์จังหวัดนครสวรรค์สูง180เซนติเมตรน้ำหนัก77กิโลกรัมนะครับก็ต้องขอบคุณครับผู้สนับสนุนครับ
ไม่ว่าจะเป็นธนาคารออมสินบริษัทไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนโรงพยาบาลผิวหนังอโศกสวนน้ำวานานาวาหัวหินกรมการพัฒนาชุมชนกรมการปกครองวัดผู้น้อยนี่ครับวันนี้ได้รับเกียรติจากคุณกฤษณชัยพยัคฆ์โสครับเจ้าของร้านอาหารเรือนรับตะวันครับมาถอดมงคลให้กับเต็งหนึ่งไปนั่งทานแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้บรรยากาศริมน้ำบรรยากาศดีมากที่อำเภอบ้านหมี่นะครับเพราะบ้านไทยไฟพี่พนาแล้วก็พี่สินเนี่ยต้องบอกว่าเรื่องกินนี่คุณไม่เคยชวนผมเลยนะ คุณไม่อยู่อ๋อละโอ้งานคุณเยอะคุณอยู่ต่างจังหวัดเมื่อวานนี้นะครับก็จะบอกว่าพี่พนาเองก็บอกว่าโอ้โหต้องบอกขอบคุณมากๆนะฮะที่วันนี้ไทยไฟของเราเดินทางมาที่นี่เป็นคนพ่อบ้านของไทยไฟต้องขอบคุณครับบริษัทกิจสมหวังการเกษตรด้วยโดยเฉพาะคุณณสมหวังนะคุณสมหวังฮะกิจสวัสดิ์เนี่ยท่านเป็นประธานกรรมการบริษัทวันนี้ให้การต้อนรับทีมงานที่ไฟอย่างดีใช่ครับนะครับตอนเยี่ยมเลยทีเดียวครับอ้าวดูครับซ้ายกับขวาเต็ง1กับอบอนชาร์ตอบอนฟาสครับสายของเต็ง1ครับหนักแรงครับแหมเตะพัดในแหมไม่ธรรมดาครับนี่ลีลาใช้ได้หมัดมาแล้วครับหมัดมาแล้วเอาสับศอกด้วยเอ้าโดนแข้งซ้ายไม่ถึงครับพยามาถึงก็บอกว่าเลยโอ้ไม่เท่าไรเต็งหนึ่งไม่เท่าไรเดี๋ยวดูเอ้าไม่เท่าไรโอ้เอาละอย่างนี้ยั่วละยั่วเต็งหนึ่งนี่อันตรายครับคุณสองสั้นๆไม่เท่าไรอีกอะไม่เท่าไรไม่เท่าไรเอาเวียนมาเอาหมัด1 2แหมอย่างนี้เยอะครับลีลาไม่รู้ว่าลีลาหรือม่วงเข้ามาไม่รู้ครับตอนนี้ครับนี่ฮะโอ้จับทิศทางยากเหลือเกินครับจะออกลูกไหนยังไงเป็นจอมยุทธไรตำราครับคุณผู้ชมครับน่าจะเป็นโอ้ยแม่ดอกเปล่า1 2โอ้โยเชือกจะขาดครับเต็ง1ต่อยตรงนี้พยายามออกหมัดนะครับอบอนฟ้าเต็ง1คือตอนนี้ยังต่อยไม่โดนเท่านั้นเองครับเต็ง1ครับเอาสายก็ไม่ถึงอีกเอาเตะซ้ายได้ครับต่อยไม่โดนครับต่อยไม่โดนจะเตะได้ยังไงก็โดนครับเต็ง1ลีลาเยอะนักขึ้นเวทีเนี่ยอ่ะวิ่งขึ้นเวทีดูตอนลงก็แล้วกันเดี๋ยวดูตอนลงอ้าวขยับไปเต็งหนึ่งเต็งหนึ่งแมตช์ก็ยังเก็บไม่ได้นะครับเต็งหนึ่งครับอบอนฟ้าก็พยายามโต้ครับเตะขวาครับเตะซ้ายครับโดนหมัดซ้ายแล้วก็รดลงไปเลยครับหัวพิงเชือกนั่งตาลอยอยู่การนับแขนออกมาก่อนแขนอยู่นอกเชือกติดครับโอ้ยไหวไหมไหวโอ้เขาบอกว่าฟันยางหลุดฟันยางอยู่ไหนไม่รู้ว่าหลุดตรงไหนเอาขาอ่อนด้วยครับโอ้ตัวต่อยฟันยางกระเด็นหายไปแล้วครับผมแฟนแมตช์ไปมวยวิ่งมาให้บอกว่าอย่าเพิ่งเอามาให้อย่าเพิ่งใส่ผมยังเมาอยู่ให้พักก่อนให้พักก่อนดูกรรมการดึงแขนไปขาผมยังเป๋อยู่เลยโอ้ยยังไงบอลฟัดเอาเตะโอ้เตะแล้วขาอ่อนล้มไปเองครับเมาอยู่ท่านผู้ชมเมาอยู่เตะต่อยซ้ายเอ้าต่อยหมัดคืนครับอบอนฟ้าโดนหมัดซ้ายของเต็งหนึ่งเอ้าจวกจุกเข้าไปจวกกันเข้าไปโดนซ้ายลงมาพยักหน้าโอ้ยแหมเดือดจริงๆลุกขึ้นมาอบอนฟ้าขาเอาตะไคร้ผูกขาผมทีใครก็ได้เอาตะไคร้ผูกขาผมทีต่อยขึ้นเต็งหนึ่งซับสองกอดเอาไว้ถ้าเกิดรอดยกแรกไม่ได้นี่จะปลดมือให้เลยครับก่อนไปก่อนอบอนฟ้าขายังอ่อนยังเบลออยู่อ้าวเต็งหนึ่งค่อยๆนวดยังครับพยักหน้าโอ้พยักหน้าโอ้ยผ่านยกที่หนึ่งคุณพลาดอะไรคุณพลาดละครช่วยเอาพักกันครู่เดียวเดี๋ยวมาดูอบอนฟ้าต่อตรงนี้ต้องใส่เอาตะไคร้มัดขาดีกว่าขาจะได้
ู้ชมครับขอบพระคุณครับมันฝรั่งทอดกรอบตราโยแล้วก็กิจสมหวังการเกษตรครับเนี่ยครับดูภาพช้าๆอีกครั้งนึงนี่ฮะดูขาครับแกเปรี้ยขาเปรี้ยนะครับเพราะโดนหมัดเอาตาลอยตาจะหลับแล้วครับโอ้ยแต่ก็พยายามบวกอยู่นะดูหมัดนี่ครับคอร์สสั้นๆใช่ครับคอร์สสั้นๆขาควิดครับนี่เรียกว่าขาควิดหงาเงื้อไม่ไกลเลยครับโอ้โหเนี่ยดูลูกนี้จับแล้วต่อยเปี้ยงปัญญางจ๋าปัญญางตาลอยตาค้างโอ้โหโอ้โหครับลูกนี้เนี่ยลูกนับลูกแรกครับใช่ครับนี่เกี่ยวได้แล้วก็โดนเข้าไปครับปัญญายังอยู่ยังอยู่ฮะพอล้มเสร็จปุ๊บปัญญาล่วงกระเด็นคายครับคายทิ้งไปที่อื่นคายทิ้งแต่ว่าไอ้คนวิ่งเอามาให้นี่มันเอามาเร็วไปนิดนึงบอลฟ้าบอกว่าผมไม่รีบไม่ต้องรีบเอามาให้ครับโอ้เสื้อกูซ่าเอาลุยกันต่อครับทีนี้สู้ต่อครับคุณผู้ชมครับมันเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับมันลุยกันได้ครับทุกอย่างมีทางออกครับถ้าเกิดไม่มีทางออกไปออกทางเข้านะครับว่ากันไปทางขวาแหมได้หายใจคอนะอมรพัฒน์นะอมรพัฒน์บอกถูกใจมากโอ้คุณพัฒน์ตะปูช่วยถีบเฮ้ยเล่นแรงครับเล่นแรงครับอมรพัฒน์จะเอายังไงยึกจังๆนี่เนี่ยว่าหางทีมยังไงยังไม่ถึงเตะต่อล่างอีกทีนึงคือหักหน้าทำก็ลำบากอยู่แล้วนะครับจะมาหันหลังทำอีกเตะซ้ายครับท่านนั้นต้องเต้นหนึ่งหมัดแม่ขยับเข้าไปครับขยับเข้าไปใจแกยังดีนะอมรพัฒน์เนี่ยโอ้แกไม่ยอมง่ายๆหรอกครับแต่แกไม่รู้จะทำยังไงจะเข้ายังไงจะออกอาวุธไหนยังไงเนี่ยเนี่ยความเป็นมวยสำคัญจริงๆต้องเรียนรู้มวยไทยไปอีกเยอะครับโอ้ยสถานสวงครับผมโอ้ยสีโครงแทบรวนนะครับไอ้ฟ้าแม่โดนหมัดไอ้ซ้ายครับโดนหมัดขวาเหมือนกันครับเต็งหนึ่งโอ้โหหมัดนี้ก็น่ากลัวเต็งหนึ่งต่อยซ้ายไม่โดนแต่โดนศอกซ้ายครับเต็งหนึ่งครับอุ้ยเอาละแกต้องเบี่ยงหมัดทุกมัวครับเต็งหนึ่งก็ต้องระวังด้วยคือบางทีไม่มีตำรานี่ก็น่ากลัวเหมือนกันนะครับโดนกับปั้นซ้ายเราก็ไม่รู้จะมันมาบทไหนยังไงไม่รู้นะฮะตำราไม่มีตำราก็อันตรายเผลอเพียงพังไปโดนเอาสองสามก็ได้ฮะไม่รู้ว่าจะหัวเลยไม่เป็นสองครับโอ้แกออกมานะครับอาการนี่แกไร้ตำราจริงๆโอ้เต็งหนึ่งต้องผ่อนครับยกนี้หลังจากที่โดนสกัดดาวรุ่งด้วยตะปูบางแข้งได้เข้าหลวมไม่หน่อยครับอบอลฟาสครับขาบอลเอียงอุบลครับแยกออกมาครับสับมือชกต่อดูเหมือนเกมจะจบในยกแรกแต่ดูฮะยืดเยื้อจริงๆดูดิคือมีความตั้งใจสูงนะครับไม่ยอมทิ้งตัวง่ายครับอบอลฟาสเนี่ยครับมันต้องอย่างนี้ครับหัวใจต้องมาก่อนครับชกมวยยอดสู้แล้วครับด้านขวาของอบอลฟาสนี่แดงเถือกครับโดนพิษแข้งของเต็งหนึ่งแล้วโอ้โหขวาขวาซ้ายขวาครับเอาสิแม่โอ้ยเอาพักกันครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมามันกันต่อใช่ครับแต่ว่าไม่โดนฮะหมัดซ้ายไม่ถึงครับเต็งหนึ่งดึงแล้วก็เตะซ้ายครับโอ้โหปากบ่อเลยนะครับจังหวะนี้พยายามจะสับศอกครับแล้วก็ต่อยขวาครับ
อบอนฟาสซ้ายนี่เฉียวหัวไปยกนี้ต้องบอกว่าอบอนฟาสต่อยได้ดีครับครับมีหมัดต่อยสาวหมัดไปก็โดนบ้างไม่โดนบ้างครับแต่ว่าขยันขึ้นนี่ฮะโอ้โหนึกว่าจะจบแต่ยกแรกแต่ไม่ครับเขาสวมหัวใจที่สู้จริงๆครับโอ้โหนี่ฮะดูสวมโอ้โหนี่ต่อยหมัดตลอดครับโอ้โหแรงกำลังใจดีฮะอบอนฟาสแกเป็นคนเหมือนคนที่เล่นนะครับผมก็นั่งยกนี่แกดูฮะนี่จะอาบน้ำสระผมเลยไหมครับเอาละครับสู้กันต่อครับลุ้นกันต่อนะครับต้องขอบพระคุณครับวงคาราบาวกิจสมหวังการเกษตรมังมันฝรั่งทอดกรอบตราโยมูลนิธิหลวงพ่อรวยปาสาธิโกมูลนิธิเศรษฐีเรือทองวัดผู้น้อยเอาครับยกสุดท้ายยกที่3เท่านั้นครับใครจะได้รับการชูมือแข้งซ้ายมาแล้วบอลฟาดโอ้โหแขนซ้ายแกนี่แดงเถื่อครับพิษแข้งครับพิษแข้งเตะหนักด้วยนะครับเตะหนึ่งครับโดนขวาครับของอบอนฟาดพอจะเตะงานก็เตะแกก็ถอยกรูดครับอบอนฟาดไม่มีตำราอย่างที่เราเรียนไปแล้วครับท่านผู้ชมเตะขวาครับโดนหมัดซ้ายของเตะหนึ่งงานก็เตะซ้ายครับนำอย่างนี้แน่นอนครับขยับอบอนฟาดขยับเข้าหาครับตีได้ไหมตีได้ไหมไม่ได้ครับกรรมการขาบอลเอียงอุบลแยกออกมาบอกว่าเต็งหนึ่งนี่ต่อน้ำหนักให้1กิโลนะครับเพราะนั้นอาบอนฟาสเองก็ไม่ได้เสียเปรียบรูปร่างครับทนทานแข็งแกร่งอยู่ได้ครับโดนมิดแข้งมิดหมัดของเต็งหนึ่งก็ยังพอทนได้เรียกว่าใหญ่โดยธรรมชาติอยู่แล้วนะครับแยกออกมาครับกรรมการเดินเข้าหาครับอาบอนฟาสอัปประสานแข้งเตะซ้ายเตะไม่สูงนะครับแหมมาสาวหมัดใส่กันครับง่ายสำหรับเต็งหนึ่งนะป้องกันเต็งหนึ่งนี่น็อกนะไม่น็อกก็มีนับหลายนับแหละแต่วันนี้โอ้โดนตะปูซะก่อนฮะดูสิครับอสอกกลับเอาไม่ลงนะวันนี้นะคือใหญ่อะครับอบอนฟาสนี่ใหญ่จริงครับเดินเข้าหาครับอบอนฟาสเตะแม่เตะแบบเสยๆแต่สะบัดสะบัดครับเตะแบบศิลปะมวยไทยการเตะปลายคางขึ้นมาเลยครับอบอนฟาสนี่ไร้ทิศทางจริงๆเดาไม่ถูกมันจะมาอีกท่าไหนยังไงดูฮะหัวไปก่อนนะเอ็มวุ้นหัวไปชนก่อนเลยโอ้เอาละนี่คือประสบการณ์ของเขาแหละครับซาบอนฟาสใช่ครับจะเป็นประสบการณ์ที่ดีของเขาแน่นอนครับเอาเตะหลุดครับและมีไปครับก็พยายามเร่งครับตั้งใจสูงซะอย่างครับโดนเตะและพยายามจะต่อยหมัดครับอบอนฟาสได้เต็มที่แล้วครับอบอนฟาสวันนี้ชนะใจพี่เลี้ยงแหละนะยกแรกโดนนับเหมือนจะไม่เอาขาบปัดตุ๊เป๋แต่ว่ายืนมาถึงยกที่3ใช่ครับแล้วก็สู้ได้สนุกครับไปครับแล้วก็หมดยกครับโอ้นี่ก็เฮียกันลั่นเลยนะครับคือไม่โดนน็อกนี่ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วครับยอดเยี่ยมครับหัวใจยอดเยี่ยมครับอบอนฟาสครับน้ำลายเหนียวคอครับครับใช่ฮะดูภาพช้าครับเตะซ้ายอูเต็นหนักจริงครับเอียงเลยครับอบอนฟาสแต่วันนี้เต็งหนึ่งดูมาบวมเลยนะชุกๆร่างกายอยู่ชุกๆหน่อยหายไป3เดือนนะหายไป3เดือนนะซ้อมนานเกินก็ไม่ดีครับผมซ้อมน้อยไปก็ไม่ดีนะครับนักมวยฮะต้องเป็นอย่างนี้ฮะพยายามจะต่อยหมัดครับอบอนฟาสเอาหัวดันไปก่อนครับต่อยไม่โดนหัวก็ชนไปก่อนดูฮะต้องคอยระวังหน่อยดูฮะเดี๋ยวหัวแกมาอีกแล้วไอ้สะบัดสะบัดโอ้โหหมัดนี้ก็แม่โดนเต็มๆครับเตะโอ้โหแล้วก็จะต่อยแต่ว่าหัวไปอีกแล้วครับมวยไม่มีตำราต้องระวังและอันตรายด้วยครับแล้วก็เกมจบทุกอย่างจบครับแจกหัวใจผลการแข่งขันเป็นยังไงครับพบกับคุณเป็กคุณเดียวครับประกาศแล้วนะครับว่าผู้ชนะคู่นี้คือ The Winner
ต่งหนึ่งสินเจ๊สายรุ่งปลอมไทยแล้วแน่นอนครับคะแนนเหนือๆนะเกือบจะน็อกไปแล้วนะแต่ว่าเรายังยื้อมาได้จนถึงยกที่3ครับผมนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกคู่นึงที่มันทีเดียวนะครับยินดีกับผู้ชนะเป็นกำลังใจกับผู้ที่พ่ายไปด้วยใช่ตอนนี้นะครับรางวัลกันดีกว่าจ้ะเข็มขัดเศรษฐีเรือทองนะครับขอเรียนเชิญนะครับพันตำรวจเอกสุภกรอ้อสุวรรณครับผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรบ้านหมี่ครับรวมถึงพันตำรวจเอกรังสรรค์สอนสิงห์ครับผู้บังคับการสถานีตำรวจนครบาลสายไหมนะครับรวมมอบเข็มขัดนะครับสวยงามและเป็นสิริมงคลมากๆยินดีด้วยนะครับรวมถึงเราจะมีเงินรางวัลพิเศษด้วยใช่มอบเรียบร้อยแล้วฮะกับเต็งหนึ่งจิตสิทธิ์แจ๊สสายรุ้งกลับเข้ามาสู่ไทยไปเศรษฐีเรือทองนี่มันสุดๆในโค้งสุดท้ายจริงๆครับคุณเดียวครับผมสุดทุกคู่คู่นี้ยิ่งกว่าไหนๆ เพราะว่าคือคู่ชิงแชมป์ของไทยไฟลีกเราจัดขึ้นมาบนลีกสูงสุดที่ไทยไฟใหญ่เลยครับใช่แล้วนะฮะแน่นอนในรุ่น67กิโลกรัมนะฮะนักมวยนะครับในไวท์คอร์เนอร์ตรงนี้นะครับชกรอบแรกเคยเจอกันไปแล้วครับเอาชนะไปได้นะฮะคราวนี้เนี่ยจะเป็นการย้ำแค้นอีกครั้งหรือไม่ต้องมาดูกันเดี๋ยวอธิบายสั้นๆนิดนึงนะฮะคุณเอาเจอกันได้ไงแล้วกลับมาเจอกันอีกได้ยังไงได้ครับนะครับไทยไฟลีกนะครับเรามีการชกกัน8นักชกครับผมครับแบ่งเป็น2สายครับไปทั่วประเทศครับนะครับแล้วก็แข่งกันเนี่ยพบกันหมดสะสมคะแนนเอาที่1 2ของแต่ละสายมาเจอกันนี่คือไม่ได้ควายนะจับฉลากคนกันใหม่เลยนะครับแล้วก็แข่งกันจนกระทั่งหาคู่ชิงครับผมคู่นี้เคยเจอกันรอบแรกแล้วมาคนกันมาเจอคู่ชิงนะโอ้โหดูเดือดแน่ก็คิดดูว่าเป็นการย้ำแค้นขนาดไหนแล้วคิดว่าเขาต้องสุดๆแล้วเหมือนกันนะครับในไทยไฟลีกผมว่าอยากให้ทุกคนได้จับตามองครับไม่งั้นคนแรกเลยกันนักมวยคนแรกนะฮะจากนครราชสีมาวันนี้มีกองเชียร์มาด้วยนะฮะจากนครราชสีมานะครับฉะนั้นขอต้อนรับนะครับมหาการด่านโคราชกล้าศึกสิทธิ์จากกล้ากล้าศึกสิทธิ์จากกล้ามหาการด่านโคราชประเทศไทยผมโอ้โหขอพลังหลวงปู่แบนนะครับจงแบบปกปักรักษาทั้งสองคนนะฮะครับเอาชัยกันมาให้ได้ครับกล้าศึกนะครับเคยชนะนักชกที่กำลังจะขึ้นมาแล้วดังนั้นวันนี้ถือเป็นไฟล้างตาเลยนะครับเขาไม่พลาดแน่นอนท่านนี้เนี่ยนะครับจะมาล้างแค้นได้หรือไม่ครับจากอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ครับแฟนๆส่งเสียงดังๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับเพชรฆาตล้านนาดาวแพร่แบ็คเคมีพันธ์ come on ดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์เพชรฆาตล้านนาประเทศไทยWe'll be right back.
เอาละครับถึงคู่สำคัญส่งท้ายค่ำคืนนี้ครับไทยไฟท์เศรษฐีเรือทองครับผู้ชี้ขาดบนเวทีในคู่นี้ได้แก่ภูกิจพรามประยูนให้คะแนน3ท่านมีถาวรเอียงอุบลพัฒนันพงษาปานแล้วก็ยงยุทธอภัยโสครับนี่คือคู่ชิงชนะเลิศไทยไฟท์ลีกคาดเชือกน้ำหนัก67กิโลกรัมนะครับครับต้องบอกว่าไทยไฟท์ลีกเราเฟ้นหานักชกมาทั้งหมด6เดือนกว่าจะมาถึงวันนี้ก้าวขึ้นสู่ของเวทีไทยไฟท์ใหญ่ซึ่งเป็นการเปิดหัวด้วยการชิงชนะเลิศเลยหลังจากทั้งคู่พบกันมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นประวัติทางด้านของมุมข่าวครับกล้าศึกสิทธิ์จะกล้ามหาการด่านโคราชคนโคราชนี่แหละครับพี่น้องครับอายุ24ปีอยู่อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชลูกหลานยาโมส่วนสูงเพียง169ซมน้ำหนัก67กิโลกรัมชกมาทั้งหมด72ครั้งชนะ53แพ้19ก็ต้องบอกว่าสิงห์เหนือเจอเสืออีสานครับผมเพราะว่าคู่ชกของกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับนั่นก็คือดาวแพร่แม็กเคมีพันธ์ครับเจ้าของฉายาเพชรชฆาตล้านนาครับ25ปีครับจากอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่สูง175ซนติเมตรน้ำหนัก67กิโลกรัมผลงานของดาวแพร่นะครับในรอบแรกนี่แพ้เพียงคนเดียวก็คือแพ้กล้าศึกสิทธิ์จากกล้ามาครับและนอกจากนั้นนะครับทั้งรอบแรกแล้วก็รอบรองชนะเลิศฮะดาวแพร่เอาชนะน็อกคู่ต่อสู้มาทั้งหมดเลยอย่าว่าแต่ดาวแพร่ครับกล้าศึกก็น็อกที่เคโอทั้งคู่เหมือนกันครับผมเนี่ยฟอร์มนี่ถือว่าคู่ขี้สู้สีใกล้เคียงเลยเพียงแต่ว่าเจอกันเคยแพ้กันแต่วันนี้ขึ้นเวทีใหญ่มีเข็มขัดเป็นเดิมพันวันนี้จะเหมือนวันนั้นไหมนี่สิครับน่าสนใจมากๆทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเกิดกล้าศึกเอาชนะได้จะเป็นแชมป์ไร้พ่ายฮะถ้าเกิดแค้นอีกทีนึงถ้าเกิดดาวแพร่ชนะได้ก็ถือว่าแหมสางแค้นแบบทบต้นทบดอกแต่วันนี้ต้องบอกว่ากองเชียร์ของดาวแป้ดาวแป้เนี่ยมาไกลครับพี่น้องครับมีใครมาบ้างครับก็นี่ครับคุณกิตติพงษ์คล้ายอ้นหรือว่าเสี่ยต้องนะครับผู้จัดการโจ๊กหมูแม่คำแปงนี่โอ้โหขนทีมงานมาเชียร์เพียบเลยลำแต่เจ้าที่สำคัญคือรวบรวมเงินกันมาด้วยหัวใจโอ้โหซึ่งดาวแป้เนี่ยเป็นบุรุษพยาบาลฮะแล้วก็มาชกมวยครับแล้ววันนี้ก็รวมกองเชียร์มาเชียร์กันคนไข้ทั้งนั้นเลยตอนนี้คนไข้ไม่ได้มาไม่ได้ส่งแรงกายมาโอ้ครับผมวันนี้บุรุษพยาบาลขึ้นมาชกบนเวทีแห่งนี้ดูว่าบุรุษพยาบาลต้องทำงานไหมครับผมนี่จิรศักดิ์บุพชาติเนี่ยจะเป็นยังไงซ้ายกับขวาครับคู่นี้ยกที่หนึ่งนะครับแม่วันนี้เราได้เห็นหลายคู่นะครับขวากับซ้ายซ้ายกับขวานี่ครับวันนี้ส่วนใหญ่นี่ประมาณ 90% นี่ซ้ายชนะนะครับเดี๋ยวมาดูคู่นี้ครับขวานี่คนสั้นกว่านี่แหละครับก็จะเป็นกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าเลยครับมาการด่านโคราชโอ้โหครับล็อกใกล้ๆขวาแข้งขวาคือชื่อมวยนี่อยู่ที่กล้าศึกสิทธิ์จากกล้านะครับแต่ว่าดาวแพร่พี่โจนพรัตน์ให้ข้อมูลมานี่โอ้นี่คือจากต้นกล้าจริงๆยังไงฮะจากมวยภูธรจริงๆมวยรากหญ้าเลยทีเดียวรากหญ้านะฮะแล้วมาจีรนัยโดยไทยไฟท์ลีกครับครับตอนนี้ครับคือโออาร์คือโอกาสนะครับนักมวยที่ต้องโอ้ยต่อยครบมากคุ้มกันนะแต่ว่ากล้าศึกนี่บล็อกได้ดีฮะไอ้การสูงทีเดียวชวนทะเลาะนะครับโอ้ยเตะขวาครับกล้าศึกดาวแพร่แหมมัดมัดอย่างนับอย่างนับนี่ต้องบอกว่าแหมสำคัญจริงๆครับแล้วมีใครประมาทแล้วครับต่อยกันละเอียดทำไมอ้าวยังไงรอดการก็ได้ยังไงเนี่ยโอ้โหมีอาการเล็กน้อยโอ้โหออกหมัดได้ดีออกหมัดได้คมครับเตะซ้ายโอ้ยของดีครับของดีเลยฮะดาวแพร่เจอศอกซ้ายครับของปากจากเมืองแพร่ของดีไงเอาเดินต่อนะครับกล้าศึกครับเตะซ้ายครับหมุนนิดทุกลูกครับโอ้ยบวกหมัดซ้ายนี่แหละครับอะไรอะไรก็เกิดขึ้นได้โอ้ยจะจบไหมเนี่ยโอ้ยนี่ฮะเคยแพ้มา1ครั้งแต่วันนี้วันชิงแชมป์โอ้โหจะเป็นหนักมวลเดิมไหมครับเอาล่ะครับโดนไปก่อนแล้วนะครับกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับงานรอกนะครับเอาเตะซ้ายสับศอกซ้ายต่อยซ้ายแล้วก็ศอกซ้ายอีกทีนึงนี่ตกลงแกเป็นผู้ดุพยาบาลจริงๆใช่มั้ยเนี่ยโอ้โหดูสิครับดูฮะต่อยซ้ายศอกซ้ายเอ้าโอ้ยมาครับตอนนี้โอ้ยเตะกะให้คอขาดมันเป็นโคราชเลยศอกซ้ายต่อยซ้ายวินาทีทองแล้วเป็นวิกฤ
ยังยืนเซอยู่ครับยังยืนเซอยู่ฮะเซอยู่ฮะเซรุงงันโอ้ยังได้ครับยังได้ครับเอาแพ้โอ้ยครับศอกไหวไม่ไหวแล้วอย่างเงี้ยเสียหลักครับมีเสียหลักครับครับพยายามลุกขึ้นมาครับหน้าซึ้งกับปั้นซ้ายเตะซ้ายต่อยซ้ายครับโอ้เลือกออกครับศอกซ้ายครับวันนั้นครับวันนี้โอ้โหครับละเอียดครับวันนี้ดาวแค่ละเอียดครับชกละเอียดครับวันนี้โอ้โหงานหนักของกล้าศึกสิจักกล้าแล้วตอนนี้เห็นดาวแพ้ต่อยอย่างนี้แล้ววันนั้นแพ้ยังไงฮะก็นั่นสิดูไม่น่าแพ้นะโอ้ดูไม่ใช่วันนี้ไงดูแสดงว่าพัฒนาขึ้นเตะซ้ายต่อยซ้ายครับดาวแพ้โอ้ยหมดยกที่หนึ่งครับพักก่อนครับเศรษฐีเรือทองครับคู่สำคัญครับคู่ชิงชนะเลิศไทยไฟลีกครับเนี่ยครับบวกหมัดซ้ายหล่นเลยครับหน้าศึกสินจากหน้าสายยาวๆครับออกได้แน่นออกได้ละเอียดนะครับเนี่ยครับเตะซ้ายไปก่อนแล้วก็บวกซ้ายปั้งเข้าไปครับทั้งที่แข้งขวาเขากล้าศึกนี่ไปแล้วครับแต่บัตรนี่ยาวกว่าครับคือจะว่าไปแล้วไม่น่าลุกแต่ว่าด้วยการที่มาร่างกายดีมากครับกล้าศึกก็ลุกขึ้นมาสู้ต่อครับแต่ก็ยังเมาอยู่ฮะแต่ว่าโดนไปเยอะเหมือนกันครับนี่ครับทั้งศอกทั้งหมัดของดาวแพร่แต่ว่าหัวใจจริงๆก็จะสู้จริงๆครับสำหรับกล้าศึกวันนี้โอ้โหนะครับโดนชุดนี้ชุดนี้กรรมการถึงต้องแยกครับเพราะว่าไม่ตอบโต้ฮะนี่ฮะนับเลยนับครับเพราะว่าไม่ตอบโต้คุณจะสู้ใช่ฮะก็ถือว่าเพื่อให้กล้าศึกนี้ได้มองบวกนะจะได้หายใจด้วยส่วนหนึ่งนะครับเกมจะได้เดินต่อได้ครับเพราะกล้าศึกเองไม่ตอบโต้ด้วยฮะใช่ครับเลยต้องนับครับต้องครับ1นับครับสำหรับดาวแพทย์รับไปแล้วอันนี้กองเชียร์ของกล้าศึกสิทธิ์จากกล้านะครับกำลังใจยังดีอยู่นะครับกล้าศึกครับมาอันดับโคราชครับไปกันต่อครับเหนือเจอเสืออีสานนะวันนี้เอาโอ้โหต่อยฉลาดนะครับอย่างนี้ได้มา1นับครับตัดที่ซ้ายครับสับศอกซ้ายครับโอ้โหชกละเอียดมากครับโอ้แต่แกยาวกว่านะดูหมัดฮะครับยาวนี่ยาวกว่าจริงๆฮะโอ้ดีดาวแพทย์ซุ่มซ่อนมาจากแค่เลยฮะสับสองมีเข่าซ้ายครับล่าสิงห์ลุยดักแล้วนะครับตอนนี้โหนึงนับยกแรกยก2ต้องแก้เกมใหม่ครับล่าสิงห์ยืนรอจังหวะไม่ได้ครับต้องมาชิดตัวแบบนี้เอาไปกันต่อครับเดินต่อครับล่าสิงห์ครับฟื้นขึ้นมาแล้วครับแหมเจอดักศอกกดแขนเอาไว้โอ้โหดูฮะไม่กดอย่างเดียวแค่ดันเข้ามาเลยฮะระบบป้องกันก็ดีนี่ฮะจังหวะหลักเหลี่ยมจังหวะฝีมือเลยครับนี่ฮะตีซ้ายครับต้องตื้ออย่างเดียวตื้ออย่างเดียวเท่านั้นนะครับโอ้โหแต่ว่ากล้าเซนครับเพิ่มขึ้นมาครับเพิ่มขึ้นมาดูว่าพละกำลังของดาวแพทย์จะอยู่ไหมอ้าวโอ้โหไปเดี๋ยวหน้าต่อครับตายโอ้ยยังมีเวลายังมีเวลาไปแล้วครับกล้าศึกตีไม่ได้ทำการแยกออกมาคือกล้าศึกเป้าหมายของเขาก็คือต้องทำให้น็อกเลยนะครับชิดตัวอย่างเดียวครับทำให้เขาเหนื่อยที่สุดนะครับครับเอายัดดาวแพ้ต้องโต้นะครับเจอข่าวขวาครับต้องขยันมากกว่าเดิมครับตอนนี้สำหรับกล้าศึกเบียดเข้าไปขยับเข้าไปโอ้ยแม่ต่อยลำตัวไปตีขวาไปอีกทีตีไม่โอนอ้าวยังไง
โอ้โหยุ่งนะครับแบบนี้ครับแม่ถอยปูเรงปูเรงนะครับกล้าแม่กล้าศึกไม่ต้องถอยจะดีกว่าครับถ้าอย่างนี้นี่ฮะถ้าถอยอาวุธจะเบากว่าคนเดินหน้าฮะโอ้ยหนึ่งนับก็จริงอยู่ครับเอาเอาไปต่อครับกล้าเซ็ตเอาเตะเตะต่อยอาโดนแข้งขวาของกล้าเซ็ตแพ้โคราชโคราชแพ้ยาหมดยายุบก็พอครับดาวแพ้โอ้โหหายใจไม่ทั่วท้องแล้วครับกองเชียร์ของดาวแพ้ได้มาหนึ่งนับครับแต่ว่าขึ้นยกสองนี่แม่ถึงทำมาดีอ้าวหมดยกนี้ยกเดียวเท่านั้นตัดสินดูว่าจะเป็นยังไงครับพักกันครู่เดียวจะกลับมาครับต่อนะครับไทยไฟเศรษฐีเรือทองครับเป็นยกที่ดีของกล้าศึกสิทธิ์จากกล้าครับยก2ครับหลังจากที่ตัวเองอ่ะโดนต่อยนับไปนะครับในยกแรกแล้วก็ยก2มาปลุกหนักขึ้นโอ้โหกัดฟันเดินเข้าหาประชิดตัวครับแหมดูไปดูมาหน้าแกคล้ายรัตนพลสวรพินกันนะเออใช่ๆๆโอ้โหดูสิฮะดันเข้าไปทนเข้าไปนี่ฮะโอ้โหแข้งขวาลูกนี้ครับสุดๆครับกระเด็นทั้งตัวเลยใช่ครับคือจะเนื้อจะต่อยด้วยนะครับด้านของดาวแพร่ทีบเอาไว้โอ้ไม่รู้ว่าคิดถูกคิดผิดแล้วครับคืออาจถอยเยอะเกินไปหรือเปล่าครับไม่รู้เอาละฮะโอ้ยกองเชียร์กันมากันเยอะครับดาวแพร่เข้ามาเยอะอย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับรายการดีๆครับทุกวันอาทิตย์ครับไทยไฟท์ลีกครับครับที่บีทแอคทีฟไบเทคบุรีบางนานะครับช่อง8กดหมายเลข27ถ่ายทอดสดทุกวันอาทิตย์เวลา 18:00 น.เป็นต้นไปครับมาดูไหนต่อครับดาวเพชรสู้ไหนครับตอนนี้โอ้ยโอ้ยมาแล้วครับอย่างนี้ก็ต้องพยายามโต้ไม่ให้เสียเปรียบนะครับดาวแพ้ครับอย่าให้กล้าศึกได้ย้ำเหมือนยกที่แล้วนะครับเอาแบบมีหลักเหลี่ยมมาช่วยต่อยลำตัวครับกล้าศึกเอาสับศอกดักเอาไว้แต่แทงซ้ายครับเจอซ้ายโต้วันนี้ยกนี้ขึ้นมาสู้เหลี่ยมในแล้วครับดาวแพ้ต้องถอยเยอะดีกว่าครับอยู่กลางเวทีเนี่ยอย่างนี้ดีกว่าครับแหมได้เปรียบอยู่แล้วโอ้โหดักสองลูกนี้เป็น3นาทีที่จะเปลี่ยนชีวิตได้เลยนะครับแหมแชมป์กับรองแชมป์นี่มันคนละเรื่องกันนะครับกล้าศึกเดินต้องออกอาวุธด้วยครับเดินชนอย่างเดียวไม่ได้ครับนี่ครับต้องมีอาวุธนำโอ้มีต่อยลำตัวแล้วก็ขึ้นบนเตะซ้ายครับดาวแพ้งัดศอกครับกล้าศึกตีเข่าขวาครับตีเข่าขวาครับกล้าศึกทีสุดท้ายนี่ครับดูครับยืนระยะยังไงดาวแพ้โอ้วางแข้งซ้ายติดปังโอ้ต่อยโอ้ยสองกับประคัตเสียบไม่เสียบตีขวาครับกล้าศึกแต่ก็ยังเดินไม่หยุดครับอาการด่านโคราชก็ยี่ครับคนอย่างเดียวครับมาชาดาครับปะทะเดินหน้าปะทะเข้าไปโอ้นี่เดินเร็วเลยนะครับเพื่อไปคว้าคอตีแม่เรียกว่าเดินครับเหมือนจะวิ่งชนเข้าใส่นะฮะกรรมการแยกซะก่อนนะครับไปต่อครับกล้าศึกไปต่อครับต้อง
าวุธนำต้องมีครับครับโอ้ยโดนยัดครับโดนยัดด้วยซ้ายครับพลิกเหลี่ยมมาเอ้าแล้วตัวเองไปเสียเหลี่ยมลูกกำนันซะจะหักเหลี่ยมคนดีขาอ่อนทั้งนั้นเอาล่ะอย่างงี้ยังไงโอ้โหวางแข้งขวาอาวุธนำต้องมีอย่างงี้ครับโอ้ยหมดหรือเปล่าเนี่ยฮะเอาล่ะครับนิดเดียวไม่กี่นาทีสุดท้ายครับโอ้อาล่ะครับลุ้นระทึกลุ้นนะเนี่ยกองเชียร์ดาวแพ้นะครับจะไปเหนือหรือไปอีสานจะไปเหนือหรือไปอีสานดักเตะเอาไว้ดักเตะเอาไว้โอ้เอ้าเอามาเสียหลักไปโอ้โหวุ่นวายวุ่นวายครับสถานการณ์วุ่นวายเอาศอกซ้ายครับดาวแพ้งัดศอกแล้วก็ขวานจะสับศอกไม่ได้ต่อยซ้ายเอาฮึดขึ้นมาฮึดขึ้นมางัดศอกครับแล้วก็กรรมการแยกแม่ดาวแพ้ถอยดีกว่าครับเดินเข้าหาดูดีกว่าเดินกองเชียร์บอกว่ายังกว่าแข็งใจแข็งใจแล้วก็หมดยกครับลุ้นครับวัดใจกรรมการวัดใจกองเชียร์วัดใจท่านผู้ชมโอ้ต่างทั้งคู่ต่างหมดมั่นใจเอาล่ะจะไปทางไหนอย่างไรในคู่ชิงคู่นี้ครับระหว่างดาวแพ้กับข้าศึกโอ้ยดูนะคู่สุดท้ายต้องบอกว่าประทับใจท่านผู้ชมจริงๆครับผมกัดฟันถึงยกที่3ไม่ต้องบอกว่าดูเลือดเลือดพลาดจริงๆครับจะท้าก่อนท้าช้านะครับจังหวะตีเข่าซ้ายของดาวแพ้ครับแทงขวาคืนครับกล้าศึกแล้วก็เด้งตีซ้ายครับดาวแพ้นี่เป็นตีสวยครับโอ้ชื่นชมนะฮะวันนี้นี่สู้กันสนุกมากครับสับศอกครับแม่น้ำกระจายแต่ว่าไม่แตกครับยังเหนียวครับกาศึกต่อยกันอีกทีก็สนุกครับคู่นี้ใช่ครับโอ้ระยะสายดอกนี้นี่คือผลผลิตของไทยไฟท์ลีกของเราครับที่จัดขึ้นมาเป็นหานักชกกว่า6เดือนกว่าได้มาเจอกันในรอบชิงในคู่นี้ตั้งศอกกระแทกเข้าไปคำรอคอยครับจิ้มขวาแล้วตามด้วยหมัดซ้ายครับโอ้ยนี่ก็ออกได้คมได้แรงนะครับคือต้นยกเนี่ยหมัดซ้ายแข้งซ้ายเขาแก่นดีครับสำหรับของดาวแพ้โอ้โหเสียบในสวยลูกนี้แล้วบิดนี่ตัวเองไปเสียเหลี่ยมลูกกำนันซะเองโอ้ยลูกนี้แหมพร้อมยังพร้อมแล้วไปเลยสองฝั่งให้ดังกึกก้องไปทั่วประเทศนะครับไหนฝั่งนครราชสีมาอยู่ไหนแล้วฝั่งนางแพร่ดาวแพร่อยู่ไหนการประกาศผลต่อไปนี้สำคัญอย่างยิ่งสำหรับนักชกทั้งสองเพราะนี่คือคู่ชิงนะฮะจะได้รับเข็มขัดไทยไฟท์ลีกเข็มขัดเศรษฐีเรือทองครับผมและเงินรางวัล 200,000 บาทครับว่าและผู้ที่ชนะ The winner of Thai Fight League ขาวหรือดำครับขาวหรือดำขาวหรือดำครับขาวหรือดำผู้ชนะได้แก่ได้แก่ดาวพระมาเคมีพาโอ้โหได้ผู้ชนะเรียบร้อยแล้วทุกคนครับโอ้โหสุดยอดจริงๆโอ้โหคู่นี้นี่เป็นการแก้แค้นกันได้สมศักดิ์ศรีจริงๆเดียวต้องมาเชิญนะครับตบมือกับดาวแพร่ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ด้วยนะฮะโอ้โหน้ำตาแห่งโชคชะตามันต้องไหลรินออกมานะครับไม่งั้นเดี๋ยวมอบเลยด้วยกันนะฮะเข็มขัดเศรษฐีเรือทองนะครับขอเชิญคุณศิริพรบุญใหม่นะครับกำนันตำบลสีมุมอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับและคุณทศพรศิวรินมิตรนะฮะผู้จัดการบริษัทสีทองพระภูมิให้เกียรติมอบเข็มขัดด้วยนะครับเราดาวแพ้ดูผมเองน่าจะหลั่งน้ำตาแล้วนะครับโอ้โหจริงๆคือผู้ชนะมากๆเลยฮะกว่าจะผ่านพ้นมาในลีกแต่ละลีกนะฮะเจอกันซ้ำแล้วซ้ำอีกคู่นี้ก็เรียกว่าเป็นคู่กัดกันจริงๆแน่นอนฮะผมเชื่อเลยว่า2คนนี้สายเลือดใหม่ของเราแน่นอนว่าผู้ใหญ่หลักหลายท่านได้เห็นแล้วนะฮะมาเจอกับลีกใหญ่ของเราแน่นอนนะครับและยินดีด้วยนะครับมอบนะครับเข็มขัดแชมป์ไทยไฟท์ลีกของการเชิญคุณมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชรอีซูซูเซลจำกัดนะครับขาดเข็มขัดแชมป์ไทยไฟท์ลีกให้อีก1เส้นไปเลยส่งเสียงปรบมือดังๆกับแชมป์ใหม่ของเราด้วย
รุ่น67กิโลกรัมและเขาคนนี้แหละฮะมอบต่อเนื่องเลยนะครับเช่นเดียวกันกับมิสเตอร์ทาคาชิฮาตะครับเงินรางวัลมาแล้วเงินรางวัลมาแล้วและมอบให้การตรงนี้ 200,000 บาทสุดยอดสุดยอดจริงๆนะฮะจำชื่อไว้2คนนี้นะครับดาวแพร่และกล้าศึกเจอกันอีกแน่นอนแน่นอนนะฮะก็ขอบคุณไทยไฟลีกนะครับที่คัดคนนะฮะจากทั่วประเทศมานะครับทำให้เราได้นักมวยนะฮะสายเลือดใหม่ดีๆให้กับไทยไฟต้องคอยติดตามนะครับผม